สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมอบรมแล้วก็วิทยากรทั้งสองท่านของเราในวันนี้นะคะวันนี้มุ้ยอภิกุลโกเมศโสภานะคะเป็นผู้จัดการมูลนิธิเดอะเรนโบว์รูมนะคะจะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูแนะแนวผู้มีประสบการณ์นะคะก็คือคุณครูสถาพรสุตบุตรหรือว่าครูเอิงค่ะคุณครูจะมาแบ่งปันมุมมองในประเด็นต่างๆที่เคยพบเจอนะคะก็คืออาทิเช่นปัญหาที่พบบ่อยของเด็กๆนักเรียนหรือการค้นหาตัวตนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆชีวิตนักเรียนกับการเรียนออนไลน์แล้วก็มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็อาชีพในอนาคตนะคะรวมถึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการตัดสินใจถึงแนวทางการศึกษาของลูกนะคะแล้วก็วันนี้เรามีพี่เปิ้ลวรนันท์ประเสริฐเมธค่ะเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็ที่ปรึกษาของเรนโบว์รูมจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะขออนุญาตแนะนำประวัติวิทยากรนิดนึงนะคะครูสถาพรสุตบุตรนะคะจบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปริญญาตรีสาขามัธยมศึกษาวิชาเอกภาษาไทยและจิตวิทยาแนะแนวและปริญญาโทคณะครุศาสตร์สาขาจิตวิทยาการปรึกษานะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็คุณครูเป็นครูแนะแนวมัธยมในโรงเรียนตั้งแต่ปี2534จนถึงปัจจุบันค่ะรูปแบบการเสวนาในวันนี้นะคะจะเป็นลักษณะการพูดคุยบรรยายนะคะแล้วก็จะมีการถามตอบในช่วงท้ายค่ะผู้เข้าร่วมอบรมก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในแชทแล้วก็เดี๋ยวเราจะทยอยอ่านให้วิทยากรตอบในช่วงท้ายนะคะหรือว่าท่านไหนสะดวกจะเปิดไมค์ถามวิทยากรก็สามารถถามได้เลยในช่วงท้ายเช่นกันค่ะก่อนเรื่องการอบรมขออนุญาตอ่านคำสงวนสิทธิ์ของมูลนิธิThe Rainbow Room นะคะเนื้อหาของเวิร์กช็อปการเสวนาหรือการสนทนาที่เกิดขึ้นในมูลนิธิ The Rainbow Room เป็นความคิดและประสบการณ์ส่วนตัวของวิทยากรหรือผู้พูดไม่ได้สะท้อนหรือเป็นตัวแทนความคิดเห็นของมูลนิธิ The Rainbow Room หรือภาคีของมูลนิธิ The Rainbow Room เสมอไปมูลนิธิ The Rainbow Room เป็นศูนย์ความตระหนักเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษเราแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์กำลังใจและพลังเสริมแบบพ่อแม่สู่พ่อแม่โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์แต่อย่างใดการเลือกรับสารและเชื่อในข้อมูลขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนตัวของผู้รับสารแต่ละท่านขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะขอส่งต่อให้กับพี่เปิ้ลแล้วก็ครูเอิงในการเสวนาในวันนี้นะคะเชิญพี่เปิ้ลกับครูเอิงเลยค่ะขอบคุณค่ะวอมาสวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกันในวันนี้นะคะจริงๆแล้วการคุยกันในวันนี้ก็เป็นการคุยกันแบบสบายๆแล้วก็บอกไปก่อนเปิ้ลกับเอิงได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนที่จุฬานะคะแล้วก็พอมาทำงานเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกันในหลายๆอย่างในฐานะที่เอิงเป็นครูเอิงเป็นครูแนะแนวแล้วเปิ้ลเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็ปรึกษากันอยู่หนึ่งเดือนเราก็เลยได้โอกาสพอดีวันนี้เพื่อนกับเพื่อนคุยกันให้เพื่อนคนอื่นๆฟังประมาณนี้เพื่อให้ครูเอิงเขาไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าบอกว่านี่เครียดมากเลยจะพูดอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยประสบการณ์20ปีเพื่อนพูดได้แน่ๆนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยมันขอพูดอย่างนี้ก่อนว่าชีวิตคนเราก็จริงๆการเลือกเรียนต่อหรือว่าการตัดสินใจทำอะไรสักอย่างกับการศึกษาเนี่ยมันเป็นการออกแบบชีวิตหรือมันเป็นอะไรแบบนึงซึ่งตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ออกแบบชีวิตอันนี้เท่าไหร่เพราะเหมือนเราต้องอยู่ในแพทเทิร์นตลอดเวลาเราจะเริ่มออกแบบได้ก็ตอนขึ้นมัธยมนี่แหละเมื่อม.ปลายหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญมากของการที่เราทำไมต้องมีผู้แนะแนวให้กับเราในสมัยก่อนหน่อยตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยการแนะแนวอาจจะไม่ได้บูมแบบนี้แล้วก็การศึกษาก็อาจจะไม่ได้วุ่นวายหรือว่าไม่ได้มีช่องทางหรือไม่ได้มีช่องทางให้เลือกอะไรมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยความสำคัญของการแนะแนวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เปิ้ลเห็นเปิ้ลในฐานะมุมมองนักจิตวิทยาเนี่ยเปิ้ลมองรู้สึกว่านี่คือด่านแรกของการที่เด็กจะตัดสินหรือว่ามีผู้ช่วยคิดว่าเรียกว่ามีผู้ช่วยดีกว่าในการตัดสินว่า
ขาจะออกแบบชีวิตหรือเพื่อจะเดินทางไปต่อไปในอนาคตทางการศึกษาเป็นแบบไหนนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยได้โอกาสเชิญครูเอิงมาคุยกันเพราะว่าอยู่ในวงการมา20ปีก็น่าจะมีตัวอย่างหรือน่าจะมีมุมมองอะไรที่เป็นประโยชน์หรือว่าทำให้เราได้คิดอะไรบางอย่างก็เริ่มเลยแล้วกันนะคะพร้อมไหมคะเพื่อนพร้อมไหมคะพร้อมถ้าคุยกับเพื่อนนะคะพร้อมเสมอแต่ว่า okay. อันนี้เป็นความรับผิดชอบของเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนชวนมาได้ค่ะนะคะได้เลยบอกว่าจะพากาแฟบอกว่าจะพากาแฟเนี่ยไม่มีกาแฟมีแต่น้ำเต้าหู้นะคะตอนเช้าเนี่ยค่ะได้เลยค่ะงั้นเพื่อนเริ่มเลยค่ะประเด็นปัญหาที่เพื่อนอยากจะพบบ่อยมากๆในฐานะที่ทำงานมา20ปีเพื่อนอยากจะวันนี้มาพูดเนี่ยอยากบอกว่ามาพูดในฐานะครูเอิงนะไม่อยากจะบอกว่าเป็นครูแนะแนวหรือไม่อยากจะบอกว่าเอาทฤษฎีวิชาการอะไรมาใช้เพราะว่าในความเป็นครูเอิงเนี่ยณสิ่งที่ต้องทำที่สุดก็คืออยู่กับเด็กตรงหน้าแล้วก็พูดอะไรแล้วก็ต้องจับคอนเทนต์กับฟีลลิ่งที่ออกมาเพราะฉะนั้น2ประเด็นนี้ค่ะคือสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็อย่ามาบอกว่าสถิติอะไรมีอ้างอิงไหมทฤษฎีอะไรมีอ้างอิงไหมตอนนี้สิ่งที่ควงรู้สึกจากการเป็นครูอะค่ะควงได้ตำราจากชีวิตของนักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะคุยกันเนี่ยจะอย่าถามตัวเลขว่ากี่เปอร์เซ็นต์ยังไงเพราะว่าพอเพื่อนให้กันบ้านมาว่าให้ทำอะไรเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือไปย้อนนึกดูแล้วก็ไล่ดูชื่อนักเรียนที่เราสอนมาค่ะแล้วก็นึกตัวอย่างที่เรารู้สึกว่าตัวอย่างนี้ประทับใจตัวอย่างนี้เล่าได้ตัวอย่างนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีมุมมองอะไรที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้น2วันที่ย้อนนึกถึงเด็กเนี่ยมันก็เลยเป็นความสุขแล้วก็มานั่งมองดูเพราะฉะนั้นวันนี้มาแบบครูเอิงที่นึกถึงลูกศิษย์เก่าๆนะคะกับสิ่งที่เจอกับปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากมาถามทฤษฎีการศึกษาทฤษฎีอะไรตรงนี้เราจะคิดว่าเดี๋ยวฟังครูเอิงไปแล้วเนี่ยค่ะถ้าท่านใดเป็นนักจิตวิทยานักทฤษฎีนักการศึกษาก็กรุณาช่วยแปลงข้อความที่ครูเล่าที่ครูบอกให้เป็นทฤษฎีวิชาการเองนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาบอกครูได้ว่าที่ครูพูดอ่ะเป็นทฤษฎีอะไรโอเคไม่เดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดจริงๆนะเนี่ยจริงๆแล้วการทำงานของครูมีทฤษฎีอยู่แล้วโดยรองรับเพราะว่าเราใช้ในวิชาการนั้นอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการต่างหากวิธีการที่ใช้นี่มันไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวถูกไหมแต่ละคนความแตกต่างของแต่ละคนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเรามีทฤษฎีอยู่แบ็กอัพหลังเราแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ทฤษฎีจ๋าในการเคสนี้ต้องแบบนี้ไม่ใช่ทฤษฎีอันนี้ต้องเป็นแบบนี้ทฤษฎีโอ้ยต้องมาใช้เป๊ะปะอะไรอย่างเงี้ยเพราะโดยจริงๆกับเราทำงานด้วยกันเนี่ยเราก็ใช้หลายๆทฤษฎีมารวมกันแล้วมันขึ้นอยู่ความเด็กทุกคนมีความแตกต่างกันไม่ว่าบริบททางครอบครัวหรืออะไรต่างๆใช่ไหมมันก็เลยต้องต่างกันไปก็แล้วแต่ใครจะใช้ศัพท์เรียกอะค่ะจริงๆก็ที่อาจารย์สอนมามันก็มีอะค่ะจับหลักให้ได้อยู่3ข้อในใจตัวเองเวลาคุยกับเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ว่าฝรั่งจะแปลงชื่อเป็นอะไรก็เป็นไปตามชื่อที่เขาจะบัญญัติขึ้นแต่ฐานก็คือว่าก็คือสิ่งที่เจอตรงหน้าสิ่งที่อยากได้แล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคทำให้ไม่ได้คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เดี๋ยวจะไปกันยาวเพราะว่าเราจะสามารถคุยกันได้เรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆงั้นกลับมาที่คำถามได้ประเด็นปัญหาประเด็นปัญหาที่พบบ่อยที่พบเจอเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ที่เยอะเลยก็คือว่าเด็กๆจะทุกข์ใจกับการที่ไม่รู้จะเรียนต่ออะไรดีค่ะถูกพ่อแม่ให้ตอบหรือผู้ใหญ่ให้ตอบว่าต้องตอบได้ว่าจะเรียนต่ออะไรดีจะได้ติวจะได้เรียนต่อถูกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็จะเครียดว่าไม่รู้ว่าจะตอบว่าจะเรียนอะไรดีแล้วก็ถ้าตอบไปแล้วเนี่ยแล้วทำไม่ได้อย่างที่ตอบจะเสียความรู้สึกของตัวเองก็คือเป็นเด็กดีค่ะคือถ้าตอบไปแล้วมันต้องมั่นใจว่าตอบไปแล้วจะทำได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นใจเลยอ่ะแล้วจะให้ตอบเพื่อที่เวลาที่ต้องเจอใครๆเราต้องตอบได้เนี่ยมันก็ยังไม่อยากจะตอบอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็เลยมองว่าสิ่งที่พบเจอก็คือตรงนี้นะคะทีนี้ถามว่าสิ่งที่เห็นหรือว่าเคยดูงานวิจัยมาอ่ะว่าจะไม่พูดถึงงานวิจัย มันก็มีอยู่4ประเด็นง่ายๆก็4ประเด็นง่ายๆก็คือว่าอันที่1เนี่ยเด็กๆจะไม่รู้ข้อมูลว่าไอ้ที่
ออกจากนอกกรอบของบ้านของโรงเรียนเพื่อจะไปสู่สถาบันการศึกษาที่ใหม่หรือจะไปอยู่โลกของงานอาชีพเนี่ยค่ะเขาไม่เคยรู้ข้อมูลว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกอันที่สองคือบางทีมีสิ่งที่อยากเรียนเนี่ยมันใช่ในใจเลยมันอยากมากๆเลยอ่ะแต่พออะเอ๊ะเอ๊ะออกไปปุ๊บคนใกล้ชิดไม่สนับสนุนไม่รู้สึกว่ามันเจ๋งอ่ะก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าอยากเรียนอันนี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอบว่าไม่รู้จะเรียนอะไรดีหรือก็ยังมันเหมือนกับเจอสิ่งที่ใช่แต่สิ่งที่ใช่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยตอบว่าไม่รู้หรือก็ยังมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่3ก็คืออยากเรียนแต่ความสามารถไม่ถึงคือเกณฑ์มันเยอะมากเลยถ้าจะต้องเข้าสู่การแข่งขันณเวลานี้แต่จริงๆแล้วทุกคนนะคะถ้าจะมีหนทางไปในบางอย่างเนี่ยถ้าให้เวลามันก็จะพอเข้าใกล้เป้าหมายของเขาได้เรื่อยๆยกเว้นแต่บางวิชาชีพจริงๆที่จะต้องมีรายละเอียดเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแต่กลายเป็นว่าการอยากเรียนแล้วความสามารถไม่ถึงหรือว่ามีเกณฑ์ที่ตัดเนี่ยมันกลับทำให้เลือกง่ายขึ้นว่าเอออันนี้ฉันไม่ได้จนก็จบอ่ะมันกลับทำให้สบายใจมากกว่าแต่ว่าอันที่4นะคะคนที่เยอะที่สุดที่มาคุยกับครูเยอะที่สุดก็คือเก่งหลายอย่างทำได้ทุกอย่างจนไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันดีเพียงพอหรือยังแล้วพ่อแม่จะโอเคไหมเก่งขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเลือกพลาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็จะเป็นการทำงานกับเด็กที่เก่งที่สุดแต่ว่ากลัวจะพลาดแล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าถามว่าประเด็นที่พบเจออะไรก็จะตอบได้แบบนี้ค่ะมันก็จะนำมาถึงข้ออีกคำถามเลยค่ะถ้าคือครูเอิงพบว่าที่เราพบบ่อยสุดคือเก่งหลายอย่างแล้วไม่รู้จะเลือกอะไรอันนี้เราต้องช่วยเขายังไงช่วยเขาหาอะไรเริ่มยังไงถ้าพูดถึงสิ่งที่ทำนะคะจะตำรากี่เล่มกี่เล่มเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอยู่คำตอบเดียวคือสร้างประสบการณ์ให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะแต่คำว่าสร้างประสบการณ์เราก็คงไปตีความตามบริบทของสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กเอาเองก็แล้วกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือว่าที่โรงเรียนเนี่ยค่ะก็คือจะให้พาคือในวิชาเรียนเนี่ยต้องมีการพูดถึงบ้างเรื่องอาชีพเรื่องอะไรหรืออะไรต่างๆที่มันจะดูว่าทำอะไรได้ดีเรียนอะไรได้สนุกทำอะไรได้อันนั้นเป็นข้อคำถามที่ป้อนมากับประโยชน์ที่เรียนแล้วไปทำอะไรอันนั้นเป็นอะไรที่แทรกอยู่ในการเรียนแต่ถ้าสมมติว่าในชั่วโมงแนวเนี่ยค่ะโชคดีที่โรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนไม่ต้องเรียน1คาบต่อ1สัปดาห์แบบที่กระทรวงกำหนดแต่เราสามารถจัดกิจกรรมได้โดยที่เราไม่เรียน1คาบต่อ1สัปดาห์แต่เราพบเด็กทีละห้องอาจจะครั้งหนึ่งเนี่ยทีละ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมง3คาบอะค่ะ2คาบแล้วเราก็พาไปทัศนศึกษามีเวิร์คช็อปมีวิทยากรให้ค่ะแล้วเราก็จะเวียนไปแล้วก็เราได้วางไปว่าม.1เนี่ยพาไปพิพิธภัณฑ์ม.2เนี่ยพาไปสถานประกอบการและม.3พาไปมหาวิทยาลัย ทั้งหมดก็คือให้ไปเห็นแล้วก็มีโอกาสได้คุยได้สำรวจว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะคะแล้วอยู่ที่ครูอ่ะจะเชื่อมโยงในการสนทนากับเขาเองว่าเขาสนใจอะไรยังไงแล้วเลือกแล้วมันก็จะมีอะไรที่สนุกอันที่จะเกิดจากเขาอย่างพาไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะเราก็ควรชวนคุยกับเขาว่าถ้าเขาตั้งพิพิธภัณฑ์ได้เขาอยากตั้งพิพิธภัณฑ์อะไรเราก็จะเห็นความชอบความสนใจอย่างเงี้ยค่ะหรือคุยเรื่องความสุขเราก็จะคุยกับเขาว่าความสุขอย่างแรกเนี่ยคือเริ่มต้นมันก็ต้องมีpressure ก่อนว่าทำอะไรแล้วสนุกทำอะไรแล้วมีความสุขเสร็จแล้วมันก็ต่อไปถึงแพชชั่นว่าเอ๊ะแล้วอะไรที่มันเป็นแพชชั่นสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยจะเดินหน้าได้ต่อไปหรือมันจะเป็นแรงผลักดันเราแล้วก็คุยอีกว่า purpose มีไหมที่จะสามารถเพราะฉะนั้นในการคุยกับเด็กเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ได้คุยแค่ความสุขอย่างเดียวมันก็จะมีอะไรที่ก็เก็บเล็กเก็บน้อยจากที่งานวิจัยเขาว่ากันอีกเหมือนกันแล้วก็มาจะมาปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะว่าจะไม่มีงานวิจัยไม่มีสาระนะเนี่ยได้ค่ะก็
ก็มาคุยกับเพื่อนไม่ได้คิดว่าจะมีสาระเพราะฉะนั้นบางทีเวลาคุยกับเด็กๆเนี่ยค่ะเขาก็จะตอบได้ว่าทำอะไรแล้วสนุกทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็ชวนเขาตอบว่าแล้วทำอะไรแล้วมันถึงจะเป็นอะไรที่เราอยากเรียนรู้ที่เราอยากเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีให้เขายกตัวอย่างก็จะมีตัวอย่างอะไรที่น่ารักของเขาออกมานะคะพอมาม.2เราก็มาชวนไปสถานประกอบการก็ไปดูว่าบริษัทนี้มีอะไรยังไงนะคะแล้วก็ม.3มันก็พาไปดูมหาวิทยาลัยเช้าไปที่หนึ่งบ่ายไปที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถามว่ากระบวนการในการค้นหาตัวตนของเด็กเนี่ยมันออกตอนนี้ไหมมันไม่ออกหรอกมันแค่สร้างประสบการณ์ให้ไปเห็นสิ่งที่เราจะเจอประจำเลยที่เราก็นั่งขำๆแต่เราก็แก้ปัญหากันไปก็คือพอคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าลูกเลือกจะไปเที่ยวที่นี่ไปพิพิธภัณฑ์นี้จะไปสถานประกอบการนี้จะไปมหาวิทยาลัยนี้ทำไมครูไม่ให้ลูกไปอันนี้คะเพราะว่าลูกอยากจะทำอย่างนี้ที่บ้านส่งเสริมแบบนี้ทำไมครูถึงให้ไปอันนี้คำตอบของครูที่จะตอบก็คือว่าอ๋อเด็กๆ เลือกเองค่ะแล้วก็เด็กๆก็อยากไปแบบนี้ถามว่าเด็กๆอยากไปเพราะอะไรไปเพราะเพื่อนคือการที่ได้ออกนอกโรงเรียนเนี่ยใครจะบอกว่าเป้าหมายการศึกษาจะต้องมาดูที่ว่าเขาสนใจอะไรอยากได้อะไรแต่กับเด็กๆมัธยมต้นเนี่ยค่ะขอไปกับเพื่อนเพราะฉะนั้นศึกษาอะไรก็ได้กับครูขอไปกับเพื่อนหนูแล้วหนูสบายใจพร้อมศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ปิดกั้นเพราะเรามองว่าสิ่งที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็จะสนใจเขาจะศึกษาแต่ว่าไอ้สิ่งที่นอกความสนใจของเขาสิครูว่ามันน่าสนใจมากกว่าว่าถ้าเขาไปเห็นเขาไปได้มันจะได้ประสบการณ์อื่นๆที่แทรกเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะที่รู้สึกนะคะแล้วก็อันนี้พูดถึงเรื่องของสร้างประสบการณ์อันนี้พูดถึงแค่ในโรงเรียนที่โรงเรียนจะทำได้จากการพาไปข้างนอกอันที่สองที่โรงเรียนทำได้คือให้มาสำรวจตัวเองว่าเรามาวางไทม์ไลน์ชีวิตดูซิไหนลองบอกซิว่าใครเนี่ยที่เป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้หนูบ้างหรือลองตั้งถ้าเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเนี่ยอยากจะตั้งมหาวิทยาลัยว่ายังไงของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจินตนาการจะเป็นอะไรที่ไม่ปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพออะไรที่ต้องส่งการบ้านหรือส่งงานคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็จะมาดูงานลูกแล้วก็บอกว่าอะไรอันนี้ไม่เอาเปลี่ยนส่งอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างบางท่านเพราะฉะนั้นแต่เจตนาของเราจริงๆก็คือว่าอะไรก็ได้จินตนาการอะไรก็ได้ตอบอะไรออกมาก็ได้เพราะว่ามันคือตุ๊กตาที่ให้เริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมื่อกี้ถามว่าจะสร้างแรงบันดาลใจยังไงเวลาที่เขายกตัวอย่างออกมาแล้วทุกคนเขียนนะคะสมัยก่อนเมื่อสัก10ปีก่อนได้มั้ยคะเด็กๆจะตอบว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยคือคนในบ้านคือญาติคือใกล้ชิดคุณปู่คุณตาบรรพบุรุษญาติโกโหติกาหรือเพื่อนแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายุคหลังเนี่ยค่ะความแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยจะไม่ใช่คนใกล้ตัวละเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสามารถรู้โลกภายนอกจากที่จะครอบครัวจะจัดกรอบให้ได้ไงค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาชื่นชมเนี่ยก็คือคนที่ผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วผ่านมาได้แล้วสำเร็จเขาจะชื่นชมกับอันที่สองก็คือคนดังที่ได้รับการยอมรับค่ะเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจของเด็กๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นชื่นชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันการชื่นชมมันไม่แปลกจะชื่นชมใครก็ได้หรือบุคคลที่ชื่นชมเนี่ยเทรนด์มันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งสำคัญหน้าที่ของครูก็คือว่ากลับมาว่าแล้วพอหนูเห็นเขาแบบนี้หนูชื่นชมเนี่ยแล้วตัวหนูอยากเป็นยังไงนั้นอันนี้คือหน้าที่ว่าเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เองก็คุยได้อะค่ะว่าชอบเพราะอะไรยังไงแล้วเราอยากทำแบบนี้แล้วไปถึงได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้กดดันว่าวันนี้ลูกตอบว่าคนนี้แล้วลูกจะตลอดชีวิตมันไม่ใช่จะเปลี่ยนได้เรื่อยๆจนมัธยมปลายก็ยังเปลี่ยนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอีกประเด็นนึงก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งเราที่มากระตุ้นค่ะเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยสามารถจับสิ่งเราได้แต่ถ้าเรียกว่าอะไรดีบางทีเด็กๆที่โรงเรียนนะคะง่ายต่อการกระตุ้นมากสมมติว่ามีอยู่วันนึงคุณพ่อโทรมาครูครับผมวางแผนกันมาตลอดเลยว่าลูกจะเรียนเภสัชแล้วลูกก็โอเคกับผมมาตลอดเลยแล้ววันนี้ที่โรงเรียนเกิดอะไรขึ้นครับทำไมลูกกลับมาบ้านแล้วบอกว่าจะเรียนรัฐศาสตร์
คือว่าวันนั้นรอบเช้าชั่วโมงเช้ามีสิงห์ดำมาบรรยายเป็นรุ่นพี่จบรัฐศาสตร์จุฬาก็บรรยายแล้วอันนี้เด็กก็จะว้าวประทับใจบังเอิญตกเที่ยงสิงห์แดงมาอีกทีนึงวันนั้นเจอไป2สิงห์เพราะฉะนั้นกลับบ้านบอกพ่อว่าหนูอยากเรียนรัฐศาสตร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็จะแบบเกิดอะไรขึ้นแบบวางแผนมาเป็นปีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะง่ายต่อสิ่งเราที่มากระตุ้นหรือที่โรงเรียนนะคะพาไปดูได้รับความอนุเคราะห์ว่าไปดูงานแพทย์พระมงกุฎเกล้าเพราะนั้นเด็กกลับมาเนี่ยหนูจะไม่เป็นหมอธรรมดาหนูจะต้องเป็นหมอที่ได้ฝึกวินัยได้ถือปืนได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น เพราะว่าเวลาที่ไปอะค่ะพี่ๆที่จัดกิจกรรมอะค่ะเขามาแบบชุดทหารครบหลายเครื่องแบบมากอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวหมอมันไม่ใช่จะต้องแบบเป็นหมอธรรมดาจะต้องมีฟิลอะไรที่มันตื่นเต้นเพราะฉะนั้นก็จะมีเรียนหมอพระมงกุฎเพราะว่ามันมีอะไรที่ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหรือจะมีช่วงหนึ่งที่หนังเดี๋ยวจำชื่อหนังไม่ได้ที่เป็นนักกฎหมายอะค่ะเดี๋ยวนะ law of order หรืออะไรซีรีส์นี้นานแล้วค่ะทำไมช่วงนั้นเด็กอยากเป็นจำไม่ได้ว่าแต่เขาไม่เคยดูแต่ว่าทำไมคุยไปคุยมาทำไมทุกคนอยากเป็นนักกฎหมายหมดเพราะว่าทุกคนดูหนังเรื่องนี้มันก็เลยมีอะไรที่เราก็ต้องตามดูอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะมีอันนึงซึ่งผู้ปกครองมักจะถามว่าทำแบบทดสอบหรือเปล่าทำแบบวัดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็สารภาพตามตรงว่าไม่ได้ปิดกั้นแบบวัดก็นักวิจัยหรือใครๆที่ทำวิจัยทำอะไรทดลองมาเนี่ยก็เชื่อถือท่านก็ให้เด็กๆทำแล้วแต่ที่บ้านจะมีแต่สุดท้ายโดยปลายทางของเราเรียนคาวเซลลิ่งเราก็จะมองว่าไม่มีแบบวัดอะไรที่จะวัดคนทั้งครบได้หรือว่ารายละเอียดของ job description ของงานหรือการแปลกับความเข้าใจของเด็กในการทำแบบทดสอบอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายผลมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่สักทีเดียวสุดท้ายแล้วคงต้องมาคุยกันว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ทำก็คือว่าแต่ละบ้านที่มาเนี่ยมาลองคุยกันเสร็จแล้วมาวางแผนกันนะคะ3ตัวเลือกว่าถ้าอันหนึ่งอันนี้ของคุณพ่ออันนี้ของบรรพบุรุษอันนี้ของตัวหนูเองจะมาเบลนกันยังไงแล้วให้มันเป็น3ทางเลือกได้แล้วมาจัดลำดับอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่ตอบได้ว่าเราทำอะไรสำหรับการเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนค่ะคือมันอันนี้ขอแชร์ยังไประหว่างแรงบันดาลใจกับเป้าหมายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอแชร์นิดนึงค่ะคือเนื่องจากทำงานด้วยกันมาเราอันต้องขอชื่นชมว่าเราได้สร้างแรงบันดาลใจกับให้ประสบการณ์เด็กๆได้ดีมากเพราะว่าการที่ทางโรงเรียนได้พาเด็กๆไปดูงานเนี่ยนอกจากได้แรงบันดาลใจแล้วเขายังได้ตัดสินใจว่าอันนี้ไม่ใช่ฉันแน่คือไม่ใช่ฉันแน่อันนี้ไม่เอาแน่ซึ่งในการทำงานทางจิตวิทยาค่ะเวลาที่เด็กมาด้วยปัญหาที่ว่าไม่รู้จะเลือกเรียนอะไรหรือว่าไม่รู้จะเลือกอะไรดีเนี่ยทางเราจะทำงานกลับกันว่าให้หนูคิดก่อนเลยว่าอันไหนที่หนูไม่เอาแน่ๆหนูจะได้ตัดง่ายๆใช่ไหมคะถ้าเริ่มจากที่อันไหนหนูชอบมันชอบเยอะมากเพราะว่าเราเก่งทุกอย่างเราชอบเราทำได้หลายอย่างแล้วก็เด็กสมัยนี้มีความสามารถพื้นฐานเพราะว่าถูกคุณพ่อคุณแม่ให้เรียนนู่นนี่นั่นโน้นมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยทำได้ทุกอย่างโดยเฉพาะเด็กที่ดันทำได้หลายๆอย่างแล้วเก่งๆหลายๆอย่างก็จะตัดสินใจยากเราก็จะเลือกจากการที่ไม่ชอบอันไหนไม่ชอบตัดไปเลยลูกอันไหนที่ภาพที่เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่เราแน่ตัดไปเลยซึ่งก็จะมาประกอบกับที่พอครูพาไปดูจากโรงเรียนก็เห็นอันเนี้ยไม่ใช่ฉันแน่ฉันมองไม่เห็นภาพฉันเลยในชุดนี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเด็กทำให้เด็กได้เลือกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะมีอีกแบบนึงเชิญครูก่อนค่ะพอดีนึกถึงตัวอย่างที่เจอนะคะอาจจะยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าตัวแต่ว่าก็เคยเล่าหลายทีกับพี่ๆน้องๆในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าตัวอย่างอันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบจะขัดใจหรือเปล่าแต่ว่าก็มีเด็กนักเรียนคนนึงเนี่ยค่ะเก่งหลายด้านเก่งหลายอย่างนะคะดนตรีได้ศิลปะได้เรียนรู้ตัวเองว่าอยากจะเรียนตั้งแต่เด็กคือม.2 เลยจะเรียนสถาปัตย์ที่บ้านก็ส่งเสริมเต็มที่สนับสนุนติวไปเลยม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ติวสถาปัตย์ตึ้งพอขึ้นม.6 มาครูคะหนูเอียนแล้วค่ะสถาปัตย์หนูพอแล้วค่ะหนูไม่อยากเรียนแล้วค่ะคือรู้ตัวเร็วติวเร็วแล้วอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นหนูก็ไม่ได้เกลียดสถาปัตย์นะคะแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากลองทำอย่างอื่นบ้าง
แต่ว่าหนูเนี่ยสนใจที่จะดูแลเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเวลาแขนหักกระหักเล่นกีฬาไม่ถึงขนาดเดี๋ยวมันมองภาพแขนหักค่ะเล่นกีฬาแล้วเจ็บอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าประคับประคองพาเพื่อนไปห้องพยาบาลมาอะไรบ่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอยากจะเรียนกายภาพบำบัดคุณแม่ก็จะบอกว่าไม่ได้นะกายภาพบำบัดเนี่ยมันเปลืองตัวมันเรียนแล้วมันต้องอุ้มคนอื่นมันต้องอบคนอื่นแล้วเราเป็นลูกผู้หญิงอย่าเรียนเลยอะไรแบบเนี้ยเรียนหมอเถอะก็โอเคเพื่อแม่ทำได้ก็ตัดสินใจแล้วก็สอบเข้าหมอติดแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งความสนใจเดิมของเขานะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจบหมอแล้วเนี่ยจะมาเรียนวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูจะมาอยู่ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประเด็นอะไรที่เข้ามาระหว่างทางแต่ว่าอันเนี้ยดีตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กรับผิดชอบในการเรียนเขาเรียนดีมาตลอดแล้วเขาก็เปิดกว้างกับประสบการณ์หลายๆอย่างเพราะนั้นมันสวิตช์มาได้ทันทีว่าไม่สถาปัตย์แต่หนูก็สามารถเข้าแพทย์ได้อะไรแบบนี้ค่ะกับอีกตัวอย่างนึงอันนี้ก็มีความน่ารักก็จะเห็นเด็กเนี่ยชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็สนใจแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเรียนทำไมวาดรูปไม่มีประโยชน์เรียนไปทำไมอย่าสนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเรียนทางด้านนี้ดีกว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าวิทย์มันก็ยังไม่ได้เป็นคนเก่งขนาดที่จะเรียนวิทย์ก็เลยมาเรียนภาษาแม่ก็บอกว่าอยากเรียนฝรั่งเศสแม่บอกว่าเรียนฝรั่งเศสไปทำไมจีนสิต้องดีกว่าเรียนจีนดีกว่าเพื่อที่ว่าจะสื่อสารได้กว้างกว่าเชื่อแม่ก็เรียนจีนแต่ว่าทุกระทมหนึ่งเทอมคู่ค้าหนูไม่ชอบวัฒนธรรมจีนนะคะหนูว่าชอบยุโรปหนูสนใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับยุโรปนักฟุตบอลหน้าตาดีกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นสมัยก่อนนะตอนนี้นักกีฬาจีนอาจจะหน้าตาดีไม่แพ้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณคะไม่สนุกเลยค่ะก็โอเคที่โรงเรียนเปิดโอกาสได้ว่าอะอยากจะเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนเรียนทางฝรั่งเศสแทนไม่ต้องเรียนจีนก็เริ่มพอเรียนฝรั่งเศสเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ว่าหนูอยากเป็นนักการทูตหนูจะเริ่มแบบตั้งใจเรียนครูฝรั่งใช่ไหมคะมีครูสนทนาอะไรสนุกสนานที่บ้านก็บอกว่าเรียนทำไมการพูดเราไม่มีเส้นไม่มีสายเข้าไปเราก็ไม่เจริญก้าวหน้าหรอกเรียนกฎหมายดีกว่านิติศาสตร์อันนี้ก็เชื่อแม่อีกก็น่ารักก็เรียนเริ่มไปดูกฎหมายเริ่มไปติวกฎหมายปรากฏว่าครูคะภาษากฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่หนูเลยค่ะก็เลยมาคุยกันจริงจังว่าโอเคไม่เป็นไรครูว่าหนูอะโชคดีที่หนูเปิดรับทุกอย่างแม่บอกว่านี่เราทำแบบนี้แล้วเราก็ค่อยหากันสุดท้ายจริงๆแล้วอยากทำอะไรหนูอยากเรียนสถาปัตย์ค่ะ กลับไปไอสิ่งที่เคยชอบวาดรูปเคยทำอะไร แล้วตอนเนี้ยเพิ่งจบสถาปัตย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียนทางวิทย์มาก็แต่ว่าเข้าสถาปัตย์ไอดีได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีช่องทางที่พวกนี้จะไม่ได้กำหนดว่าเป็นสายวิทยาศาสตร์เพียวๆ อะไรเงี้ยค่ะก็ ตัวสถาปัตย์เองก็จะมีหลากหลายสาขาที่เราต้องไปดูรายละเอียดด้วยค่ะก็เป็นตัวอย่างประมาณนี้ว่าการที่เด็กเขาพร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ในการเรียนรู้รับผิดชอบในการเรียนแล้วมันจะสวิตช์ไปเลือกอย่างอื่นได้อันเนี้ยค่ะทีนี้ถามว่าเรามองว่าพ่อแม่ผิดไหมเราไม่ได้มองว่าพ่อแม่ผิดนะคะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะบอกว่าคุณแม่เป็นห่วงไม่อยากให้หนูเปลืองตัวไม่อยากให้ใครต้องมาโอบหนูหรือหนูจะต้องตัวเล็กแล้วแบกใครเวลาต้องยกอะไรเงี้ยแล้วก็หนูการเรียนภาษาหรือมันมีเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็ทั้งสองบ้านก็เป็นความน่ารักที่เขาก็คุยกันแล้วก็ยอมกันจนกระทั่งสุดท้ายปลายทางก็เป็นแบบนี้ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยมองว่าเป็นตัวอย่างไหมในการที่จะแรงบันดาลใจในการเลือกอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวท่านนึกถึงตัวอย่างอื่นค่อยไปคุยกันอย่างนี้พอจะได้ไหมคะเพื่อนโอ้ดีเลยค่ะข้ามมาเรื่องนี้เลยค่ะการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการศึกษาของลูกเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเวลาลูกจะตัดสินใจอะไรพ่อแม่มักจะทำอะไรเงี้ยพ่อแม่ควรจะมีส่วนร่วมยังไงบ้างแล้วก็เรายังไงกับเขาดีอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ถ้าถามตัวเองนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีรูปแบบตายตัวเลยเราไม่ได้บอกว่าบ้านไหนผิดเลยเพราะบริบทของแต่ละบ้านมันต่างกันทีนี้ลูกบางบ้านเนี่ยพ่อแม่ไม่ช่วยเลยก็ไม่รอดเหมือนกันนะบางทีก็จำเป็นที่พ่อแม่ต้องประคบประหงมดูแลบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามองว่าอันนี้ส่วนตัวครูนะคะ
ตำราไม่รู้นึกไม่ออกตอนนี้แต่รู้ว่าถ้าบ้านไหนที่พ่อแม่ทำตัวไม่ค่อยเก่งแล้วก็ให้ลูกเป็นคนทำเนี่ยลูกจะเก่งเท่าที่เห็นดูประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่สังเกตเห็นเนี่ยถ้าบ้านไหนเด็กๆคุณแม่ดูแลใกล้ชิดคุณแม่ดูแลสุขอนามัยร่างกายแข็งแรงลูกมีความสุขลูกเข้ากับเพื่อนได้ดีอะไรได้ดีเนี่ยแล้วคุณพ่อเนี่ยมองเรื่องวิสัยทัศน์มองกิจกรรมอะไรให้ลูกมีประสบการณ์ไปข้างนอกแล้วก็ส่งเสริมกว้างๆแล้วก็ให้มาเล่าให้กันฟังว่าสนใจเรื่องอะไรบ้างแล้วพ่อแม่ก็ค่อยๆตามติดตามในขณะเดียวกันก็อาจจะมีวางใครสักคนที่อาจจะเรียนอะไรเหรอยังไงบ้างอันนี้มันก็ดีน่าสนใจนะอะไรเงี้ยบางทีพ่อแม่พูดเองลำบากใจอาจจะมีคนอื่นมาเล่าหรือประสบการณ์ที่คือหมายความว่าให้ออกนอกจากประสบการณ์ของเด็ก อย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมจัดสิ่งมากระตุ้นจัดอะไรมาที่มันโน้มนำแล้วก็เชิญชวนให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ฟังได้อะไรเพราะว่าในความรู้สึกของครูเนี่ยใครๆก็บอกว่าให้จัดอะไรตามที่เด็กสนใจนะคะแต่มันต้องนำเด็กนิดนึงอะค่ะที่จะไปไม่ได้ว่าแปลว่าให้ลูกตามที่ลูกสนใจให้ตามที่ลูกอยากได้มันต้องนิดๆแต่ว่าไม่ให้ลูกรู้สึกว่าบังคับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเนียนเป็นใช้คำว่าเนียนเป็นอะเอาสั้นๆง่ายๆดีกว่าว่าพ่อแม่คือถ้าเกิดว่าทำกันบ้านด้วยการนั่งอยู่เป็นเพื่อนเคยมีเด็กบอกว่าครูคะหนูอะสบายใจที่แม่นั่งอยู่ใกล้ๆหมายความว่าอยู่ในสายตานะไม่ได้แบบว่าแม่นั่งใกล้ขนาดเห็นจอของลูกหรืออะไรไม่ใช่หรือว่าต้องมาอ่านอะไรกับลูกหรือมามีส่วนไม่ใช่ขนาดนั้นแต่หนูรู้สึกว่าถ้าหนูอะทำอะไรแล้วแม่อยู่ใกล้ๆคุณพ่ออยู่ไกลๆในอีกระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่หนูทำของหนูเองได้และเมื่อหนูถามค่อยตอบอะไรแบบเนี้ยหนูจะรู้สึกสบายใจหรือบางทีหนูก็อยากคิดเองก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือจัดอันนี้เป็นความรู้สึกอะว่าถ้าพ่อแม่เนียนเป็นอะจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าลูกไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะนึกตัวอย่างไม่ออกแต่ตัวอย่างที่ประทับใจก็มักจะเป็นเรื่องที่พ่อแม่ให้โจทย์ลูกทำบางอย่างมีงานให้ทำหรือร่วมกิจกรรมอะไรด้วยกันแล้วก็วิเคราะห์อะไรด้วยกันดูข่าวทีวีตอนนี้ลูกอ่านอะไรสนใจสิ่งที่ลูกสนใจแล้วถามแล้วคุยให้ลูกเล่าอะไรเงี้ยค่ะการที่เด็กได้เล่าเนี่ยโดยที่เราไม่ขัดจังหวะอะไรเรื่องโง่ๆพูดอยู่ได้ทำไมสนใจไอ้นี่มันอะไรเงี้ยเขาก็จะเพิ่มแล้วเดี๋ยวจริงๆพอเขาได้พูดเสร็จถึงเวลาเขาก็เปลี่ยนเรื่องละแต่เราอะค่อยตามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หาวิธีที่จะแทรกเรื่องราวชวนคิดไปมากขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นในมุมมองในมุมมองขอแชร์ริ่งนิดนึงในมุมมองพอดีตอนนี้กำลังทำเคสนึงค่ะเป็นเคสที่จริงจบเคสไปแล้วแต่ว่าในเกาะในระหว่างทำเนี่ยค่ะคุณแม่เนี่ยมีอยากจะพูดว่าในมุมมองของนักจิตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของลูกแต่ในระดับพอดีอย่าให้มันมากเกินไปแล้วก็อย่าให้มันน้อยเกินไปก็คือต้องใส่ใจแต่ไม่ใช่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใส่ในความเป็นลูกแล้วก็ลูกควรจะอย่างนั้นลูกควรจะอย่างนี้เคสที่กำลังจะเล่าเนี่ยเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เพิ่งจะจบเคสไปก็คือนักเรียนนักศึกษาแพทย์ปี 4มหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะแล้วก็เรียนถึงปี 4แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะค้นพบตัวเองเจอว่าไม่อยากเรียนแพทย์เรียนมาถึงปี 4ไม่เคยสอบตกนะปี 4นี้เป็นปีเผาจริงของนักศึกษาแพทย์สอบตกกันละนาวอะไรต่างๆนะหมายถึงว่าคนที่เรียนเก่งเนี่ยนะคะคะแนนจะดีๆจะคะแนนตกมามีเด็กคนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาด้วยปัญหาที่ว่าคุณพ่อก็เป็นหมอคุณแม่ก็เป็นหมอแม่เนี่ยลาออกจากงานเมื่อลูกเนี่ยเรียนมาถึงมัธยมปลายเพื่อที่จะมาดูแลลูกให้สอบเข้าแพทย์เพราะว่าลูกเรียนเก่งมาตลอดการเรียนเก่งของลูกด้วยความที่เขาไปเรียนพิเศษอะไรต่างๆนานาประสบการณ์ในชีวิตของลูกอาจจะมีน้อยแต่ว่าประสบการณ์ทางความรู้เนี่ยมีเยอะมากมายก็เข้าไปตามแพทเทิร์นของคุณพ่อคุณแม่มาตลอดด้วยคุณพ่อคุณแม่นี่คือลาออกมาดูแลลูกอย่างเดียวเลยนะคะด้วยแพทเทิร์นนั้นๆวันหนึ่งเด็กเดินมาบอกว่าไม่อยากเรียนหมอแล้วในขณะที่อยู่แพทย์ปี4
และที่หนูมาบอกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหนูได้ drop แล้วนะหนูไม่ได้มาขออนุญาตนะหนูมา drop หนูมาบอกว่าหนู drop และหนูขอไปค้นหาชีวิตตัวเอง1ปีที่อเมริกาหนูได้ซื้อตั๋วแล้วเรียบร้อยและหนูขอไปที่อเมริกาหนูขอไป1ปีและหนูไปค้นพบขอไปค้นพบตัวเองหน่อยว่าที่หนูเรียนมาเนี่ยหนูจะเรียนต่ออีก2ปีดีไหมหรือหนูจะเปลี่ยนฟิลเลยทีนี้คุณแม่ก็เดินมาพี่จะทำยังไงดีน้องอ๋อพี่ก็ไม่ต้องทำยังไงแล้วค่ะเพราะว่าซื้อตั๋วแล้วในฐานะนักจิตในฐานะนักจิตคือถ้าเด็กเนี่ยจะเรียนต่อไปเขาก็คงไม่เรียนอ่ะเพราะว่าเขาขอไปค้นพบสองวิธีการเรียนในปัจจุบันเราอาจจะมีการวิธีการเรียนที่โชคดีที่เราอาจจะไม่ต้องเรียนไปให้จบในขณะที่เราซัฟเฟอร์หรือว่าเราทรมานเขามีโอกาสให้เด็กเรียนหยุดแล้วก็ไปค้นพบตัวเองก็ไปงั้นตอนนี้เนี่ยเด็กคนนี้ไปแล้วด้วยความที่เพิ่งค้นพบว่าเพิ่งขอใช้คำว่าเพิ่งโตคือตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ครอบงำการศึกษามาตลอดแล้วก็เด็กก็เพิ่งมาเอ็นไลท์ก็เพิ่งโตว่าเฮ้ยจริงปี4นี่น่าจะต้องโตแล้วเพื่อนเขาโตไปไหนแล้วฉันเพิ่งมาโตอะว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันอาจจะไม่ต้องอยู่ในความคิดของพ่อแม่อะไรประมาณเนี้ยงั้นอันนี้คือตัวอย่างที่ถ้าเราครอบคลุมเยอะมากแล้วลูกมาเพิ่งโตเนี่ยเราต้องทำใจอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันว่าอ่ะเขาต้องไปแล้วนะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปต่อในสิ่งที่อันนี้มันก็ยังไม่ได้เวิร์กต่อเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างท่องเที่ยว1ปีนะระหว่างหาตัวเอง1ปีเดี๋ยวกลับมาแล้วเพิ่นจะมารายงานผลต่อว่ากลับมาอีกต่อหรือว่าเจอแล้วว่าจะไปไหนนะโอเคอันนี้ก็คือถึงถามว่าถ้าเกิดเรามีถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าไปมีส่วนมากในการศึกษาของลูกจนลูกเพิ่งโตเนี่ยก็อาจจะนี่คือตัวอย่างนึงที่อาจจะพบได้นะคะที่ทำตอนนี้ที่มีความสุขมากเลยเนี่ยค่ะเหมือนกับออนไลน์เนี่ยค่ะมันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสำหรับตัวเองค่ะคือใจเนี่ยเวลาที่คุยกับเด็กนะคะในเรื่องเลือกแผนการเรียนในเรื่องการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยอยากคุยพร้อมกันทีเดียวกับพ่อแม่ลูกเลยพร้อมกันเลยคือมันอาจจะมีบ้างว่าบางทีเราคุยกับเด็กก่อนแล้วเราก็รู้ว่าเด็กคิดยังไงคุยกับพ่อแม่คิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอคุยออนไลน์ได้เนี่ยเราก็จะหรือเราแก่ขึ้นเรากล้าถามตรงมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วก็ดีลคือคุยอะไรอาจจะไม่เหมือนกับการเจอหน้าตัวเป็นๆแต่มันรู้สึกว่าถ้าคุยแล้วพ่อแม่เข้าใจข้อมูลแล้วก็คุยพร้อมๆกันแล้วฟังลูกแล้วลูกชี้แจงเนี่ยบางทีมันดีขึ้นมากกว่าเพราะว่าปัญหาคือลูกอยากจะเรียนสาขาเนี้ยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็จะมองแต่ว่าต้องมหาวิทยาลัยเนี้ยต้องชื่อเนี้ยต้องอันนี้เท่านั้นแต่พอเราบอกว่าอ๋อจะเรียนสาขานี้เหรอคะมีหลากหลายมหาวิทยาลัยมากเลยแต่ว่ามหาวิทยาลัยเขาใช้ชื่อนี้มหาลัยนี้เขาใช้ชื่อนี้แล้วมันก็คือเรียนเหมือนกันคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะอ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีว่าบางทีไม่เข้าใจตัวสาขาอันที่สองไม่เข้าใจระบบการสอบหาว่าจะต้องอันนี้พอร์ตโฟลิโออันนี้โควต้าอันนี้แอดมิชชั่นอันนี้จนเปลี่ยนมาทีแคสหรืออะไรเงี้ยก็จะงงๆสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเด็กเนี่ยพอมันมีรอบ 3.1 3.2 หรือว่าพอมีรอบที่จะเลือกแล้วส่งประมวลผลเข้าไปต่อเนี่ยพอติดแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะบอกว่าเอาเลยเพื่อที่จะบอกคนอื่นได้สักทีนึงว่าติดแล้วแต่ลูกแบบยังอยากสู้ต่ออะไรแบบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายบ้านที่จะต้องคุยกันว่าจะยังไงแพ้1แพ้2แพ้3อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพราะฉะนั้นคุณเอิงเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้มันกี่รอบอ่ะการศึกษาไทยตอนนี้สารภาพนะคะว่าครวงมองว่ามันเปิดกว้างมากๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเยอะๆแต่ว่ากี่ครั้งเด็กมีโอกาสได้สอบกี่ครั้งแต่1 2กี่แบบทรงพอตอนนี้อาจจะนับครั้งไม่แม่นนักพอดีช่วงเนี้ย2เดือนที่หายไปเนี่ยที่หายไปกับธุระส่วนตัวเนี่ยค่ะเพิ่งจะกลับมามันก็เลยอาจจะเรียกไม่แม่นหน่อยแต่ว่าครั้งแม่นแต่ว่าทำอะไรได้บ้างรอบหนึ่งเนี่ยรอบพอร์ตโฟลิโอซึ่งเด็กๆจะมีโอกาสที่จะได้ใช้ความสามารถส่วนตัวในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่เขาเปิดรับเพราะนั้นถ้าเด็กๆเนี่ยส่งสิ่งที่เป็นผลงานมาแล้วก็ส่งตรงมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่อาจจะไม่ได้ดูคะแนนสอบไม่ต้องสอบด้วยวิชาการค่ะรอบสองเนี่ยรอบโควต้าเขาก็จะมีระบุเงื่อนไขต่างๆที่จะสามารถเข้าไปได้บวกกับบางมหาวิทยาลัยอาจจะเอาอินเตอร์เข้ามาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถที่จะดูได้แล้วก็รอบ3เนี่ยก็คือเรื่องของแอดมิชชั่น
ค่ะก็จะเรียกว่าเดี๋ยวนะจะสับสนนิดนึงว่าเมื่อก่อนมันมีรอบตรงแล้วก็จะมาแอดมิชชั่นตอนนี้เหลือเป็นแอดมิชชั่นอย่างเดียวแล้วคือสอบตรงอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือจะได้แล้วสุดท้ายค่อยมาดูรอบที่4แต่ระหว่างทางเนี่ยค่ะก็จะมีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เปิดรับเองต่างหากมากมายทั้งภาคไทยภาคอินเตอร์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กๆค่ะจะมีโอกาสเยอะขึ้นที่จะสามารถเลือกสมัครได้ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะมันก็จะมีวิธีการที่หลากหลายแต่ว่าบางบ้านรับได้บางบ้านรับไม่ได้ก็คือการสอบเทียบวุฒิต่างๆแล้วก็ยื่นตรงสมัครได้เลยถ้าบางบ้านมองว่าเป้าหมายของเขาคือแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอะไรดีที่สุดหรืออะไรไม่ที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบ้านเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เท่าที่ดูนะคะจากที่เป็นครูแนะแนวมาตั้งแต่ปี38 39อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะระบบก็คือระบบการแข่งขันระบบการสอบดูคะแนนแล้วก็ยื่นเลือกแล้วก็ตัวคะแนนที่มันออกมาเนี่ยมันก็คือคะแนนสูงต่ำที่มันสวิงไปสวิงมาหรือว่าจะเป็นประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างสำหรับการเลือกในความเห็นตัวเองที่ดูนะคะค่ะแต่สรุปก็คือเด็กๆมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้บ้านที่จะมีปัญหาอันที่เกิดจากแบบนี้ก็คืออินเตอร์ก็อยากได้ไทยก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้แล้วมันต้องสมัครที่จะต้องสอบแก๊ปแพทย์ก็ต้องสอบความถนัดแพทย์ก็ต้องสอบก้าววิชาสามัญก็ต้องสอบโอเน็ตก็ต้องสอบมันแล้วแซดก็ต้องสอบแซดอีก IELTS อีกก็ต้องสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะที่อะไรก็จะปวดหัวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะปีนี้โอเน็ตไม่มีก็จะเบาไปหน่อยนึงแต่ว่าก็จะเครียดอีกว่าฐานคะแนนเป็นยังไงคือความทุกข์มันมีไม่สิ้นสุดค่ะมันมีการรู้อนาคตก้าวหน้าอันนี้แหละค่ะระบบที่มันยุ่งยากวุ่นวายเนี่ยต้องขอบคุณมากคุณแนะนำเลยไม่ตกงานอ่ะจริงๆปัญหาที่พบอย่างที่คุณเอิร์มพูดนะคะบางทีอย่างมีอีกเคสนึงเล่าก็คือปัญหาที่พบก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจในระบบแล้วก็อาจจะยังเอาความเป็นตัวเองเข้าไปอยู่ในการเป็นลูกหรือว่าอาจจะความสัมพันธ์หรือการพูดจาหรือความแกปห่างกันของการศึกการพูดหรือเรื่องการเรียนเนี่ยอาจจะทำให้เขาตัดสินใจไปคนละทางเคสที่พบก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเด็กยื่นพอร์ตโฟลิโอผ่านแล้วได้แล้วเอาเหอะเอาแล้วพ่อบอกเอ้ยอีกหลายรอบลองหน่อยดีคือลูกเนี่ยอยากเรียนมหาวิทยาลัยเปิดมอกรุงเทพเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเข้าเรียบร้อยแล้วมอกรุงเทพได้ละตั้งแต่รอบแรกเฮ้ยลองเอ็นทรานซ์ก่อนสิทำไมจะหยุดแค่มอกรุงเทพเหรออันนี้ซึ่งลูกบอกเอาทำไมอ่ะก็อยากเรียนมอกรุงเทพจะเอาแล้วเราก็นำมาคุยกันแรกๆเราเนี่ยก็เอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้คือไม่มีแน่นอนปัญหาของพ่อคือเฮ้ยนิดนึงอย่าเพิ่งหยุดแค่นี้มันทำไปก่อนลูกบอกเอาทำไมอ่ะหนูจะพอแล้วหนูจะเรียนที่นี่แล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ตอนนี้กำลังเจอเยอะมากแล้วก็เราก็บอกอันนี้จริงๆครูอาจจะต้องครูอาจจะเจอเยอะกว่าแต่ว่าเนี่ยพอมาถึงเคสเราเนี่ยแบบอ้าวพ่อเราก็ต้องเคลียร์ว่าลูกหยุดแค่นี้พอได้ไหมอะไรคือสิ่งที่พ่ออยากให้ลองแล้วถ้าเกิดสมมติแล้วพ่อไม่เข้าใจระบบถ้าเกิดมันไม่เอาอันนี้แล้วไปสอบแล้วมันไม่ได้ในความรู้สึกของลูกเพราะถ้าหนูสละสิทธิ์อันนี้แล้วหนูไปสอบแล้วหนูไม่ได้หนูไม่มีที่เรียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบอันนี้ค่ะคือเป็นเรื่องของพ่อแม่ที่ต้องศึกษาพอสมควรนะคะครูเอิงของเจอตรงที่ว่าลูกอะแพลนแล้วว่าจะเนี่ยหมอทันตะใช่ไหมคะอยู่ในสายนี้ของกสพทแต่แม่ก็จะมีความรู้สึกว่าหมอมันยากอะลูกแม่ไปสอบอันไหนไหม IELTS สอบ SAT หน่อยไหมเนี่ยเป็นเราไปสอบลูกก็จะบอกว่ามันไปแล้วมันเหนื่อยแล้วหนูไม่คิดจะเรียนอินเตอร์หนูจะเรียนหมอภาคไทยหนูจะเรียนอันนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบครูหนูเบื่ออธิบายอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผมก็จะไม่เคยนะที่ว่าจะให้ลูกไปทะเลาะกับพ่อแม่คือมักจะต้องเด็กไปคุยก่อนแล้วก็ง่ายสุดก็คือมาคุยพร้อมกันเพราะฉะนั้นพอออนไลน์ได้เนี่ยก็จะมีคาวเซอร์ลิ่งออนไลน์ด้วยกันได้แล้วก็ดีอีกอันนึงคือตอนนี้ครูแนวเก่าครูแนวใหม่ไม่แตกต่างกันพอเรียนโชคดีที่มีทีมงานดีทีนี้พอช่วงนี้เอิงจะไม่แก่แล้วค่ะจะไม่ค่อยแม่นเรื่องข้อมูลมากนักเพราะฉะนั้นอ่ะคุยกันใช่ไหมคุณพ่ออยู่คุณแม่อยู่คุณลูกอยู่คุณยายอยู่อะไรเงี้ยที่จอพร้อมๆกันแล้วก็มีครูแนวสาวๆอยากจะได้สาขาอันนี้อยากจะอันนี้พอเราดูลำดับให้แล้วว่าอันนี้เหตุผลยังไงเราดีลกับเรื่องความรู้สึกให้ข้อมูลมาเลยแปะให้เลยในมีติ้งแชทว่ามีอะไรเลยพอเขากลับไปคุยมันง่ายขึ้นมันจะได้เข้าใจเลยว่าไอ้ที่ลูกบอกแบบนี้มันคือแบบนี้ไอ้ที่พ่ออยากชวนแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเรารู้สึกแฮปปี้ที่เราจัด
ออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยได้เพราะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่โรงเรียนเอิงเนี่ยจะสามารถทักมาแล้วก็นัดกันได้ว่าอาจจะนัดครูเวลานี้เวลานี้นะแล้วก็มาคุยกันพร้อมลูกด้วยอะไรด้วยในช่วงที่สถานการณ์ตอนช่วงนี้มันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราก็สนุกดีทำไม่งั้นเวลาที่เราดีลเคสเราจะอยู่คนเดียวหรือว่าจะดาวน์โหลดเอกสารมาอ่านหรืออะไรมันช้าแต่พอมีเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าน้องๆสาวๆแปะข้อมูลให้นะพูดถึงข้อมูลนี้เราก็จะบอกว่าอ๋อเรียนสาขานี้น้องๆคะขอข้อมูลนี้มันก็จะเร็วขึ้นพ่อแม่ก็จะเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ที่ถามว่าพ่อแม่มีส่วนร่วมยังไงได้บ้างจะทักครูมานัดนัดพร้อมกันมาแล้วคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการออนไลน์มันก็ช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะงั้นอยากทราบมุมมองเกี่ยวกับการศึกษากับอาชีพในอนาคตในฐานะที่เป็นทำงานกับเด็กๆมาเพราะอาจจะแบบเดี๋ยวนี้นะเรียนอย่างนึงอาจจะต้องทำอาจจะไปทำอีกอย่างหรือว่าทำอย่างนี้แต่เรียนจบมาอีกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็การศึกษามันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วมันเจาะจงได้มากขึ้นเท่าที่ตามดูเพราะลูกก็อยู่มหาวิทยาลัยนะคะเท่าที่ตามดูการศึกษาคือจริงล้างราวไปนานมากแล้วพอลูกเข้ามหาวิทยาลัยจบแล้วเราไม่ได้ศึกษาอะไรต่อแล้วเพราะมันก็เหมือนกับแพทเทิร์นชีวิตเขาเลือกแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เราจะออกแบบเด็กบางคนเนี่ยกำลังเนี่ยเออเราจะออกแบบการศึกษาแบบนี้ในเมื่อความสามารถเราไม่ถึงแต่เราอยากจะเป็นแบบนี้เราเรียนอันนี้ไปก่อนอย่างที่ครูเอิงบอกแล้วเราค่อยไปต่อตอนปริญญาโทได้ไหมหรืออะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมีมุมมองครูมีมุมมองเกี่ยวกับการศึกษากับอาชีพยังไงบ้างหรือยกตัวอย่างอะไรบ้างที่เด็กเคยแบบอย่างนึงแล้วไปอีกอย่างอะไรเงี้ยพอจะคิดออกไหมคะค่ะคำถามมาหลายคำถามในเวลาเดียวกันกำลังประมวลอยู่ข้อหาที่หนึ่งเข้ามาเอาแบบอยากตอบอะไรก็ตอบอย่างให้มันครอบคลุมนึกแม้คำถามของเพื่อนเป็นแบบอะไรเอาทีเดียวถามเลยค่ะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่เด็กๆ เรียนหนังสือแบบหนึ่งแล้วพอทำแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอาชีพนึงอันนี้มีอย่างเช่นเขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กสายศิลป์เพราะว่าตอนมัธยมต้นไม่ขยันเขาก็เลยต้องเรียนนิติศาสตร์ไปก่อนแล้วพอรู้สึกว่าพอจบนิติศาสตร์แล้วเขาก็มาต่อแพทย์ตอนนี้ก็กำลังเรียนแพทย์อยู่ปี5แล้วแต่ว่าที่บ้านไม่ว่าเพราะว่าเรียนตอนคือคิดว่าอะไรอ่ะความคลิกของเด็กหรือความพร้อมของเด็กเนี่ยคือเมืองนอกเขายังเปิดโอกาสมันไม่ต้องรีบที่ต้องเป็นระบบของเมืองไทยใช่ไหมคะเด็กไทยเราก็จะมีโอกาสที่จะทำแบบนี้ได้อย่างเงี้ยที่เรียนศิลป์ไปก่อนแล้วพอจบแล้วมันจะวิทย์แล้วก็เข้าสอบได้เขาก็ไปดูเงื่อนไขมหาวิทยาลัยที่แพทย์ที่จะยอมรับเขาอีกคนนึงเนี่ยอันนี้เป็นความอันนี้ยกย่องมากเคยขออนุญาตเขาเล่าเรื่องเขาให้น้องๆฟังเขาเป็นเด็กเข้าศิลป์ภาษาเพราะว่าตอนนั้นเขาย้ายโรงเรียนมาแล้วก็ตอนที่กำลังจะม.3ขึ้นม.4เนี่ยพอดีคุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็เลยเหมือนกับว่าไอ้การเรียนจิตใจอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ไปสายวิทย์แต่พออยู่ม.4ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะเขาอยู่มาแล้วก็น้องชายก็ขึ้นมาขึ้นมาม.4เขาอยู่ม.5พี่น้องช่วยกันติวอ่ะพี่ติวอังกฤษให้น้องแล้วก็น้องน้องอ่ะติวฟิสิกส์ให้พี่แล้วก็พอตอนม.5เนี่ยต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เปิดโอกาสเขาก็ไปเข้าค่ายพอเข้าค่ายเขาก็มีโอกาสที่จะสวิตตัวเองสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะทีนี้เป็นเด็กสิงภาษาที่อังกฤษดีจีนได้นะคะแล้วก็พอเรียนที่เกษตรน้องชายก็ตามเข้ามาคณะเนี่ย Aviation Management ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นวิศวะยังไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้ตอนนี้แก่แล้วลืมแต่ว่าตอนนี้ท่านนึกถึงตอนนั้นเนี่ยมันใช้ชื่อว่า AMTM หรือ AM อะไรเนี่ยค่ะ ATM Aviation Technology Management พอเขาเรียนเสร็จปี3เขาก็นึกสนุกอยากไปฝึกงานเยอรมันคือเป็นเด็กที่ได้สินแล้วก็เรียนภาษาเยอรมันเองด้วยแล้วก็เรียนเนี่ยก็ไปได้ฝึกงานเยอรมันตอนกลับมาปี4ก็ทำโปรเจกต์กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะพอจบแล้วทำงานเกี่ยวกับด้านการบินอะไรอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เรียนต่อเรื่องอวกาศยานนะอยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่าไม่ได้ตามว่าตอนนี้เขาจบหรือยังหรือว่าสถานการณ์โควิดทำให้เขาเรียนออนไลน์เรียนทางไกลอะไรเงี้ยยังไม่แน่ใจแล้วก็รู้สึกว้าวมากอะว่าเฮ้ยคุณมาจากสายศิลป์แล้วคุณสวิตช์การเรียนอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมี
หรือมีเด็กคนนึงเนี่ยค่ะฝันตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าคุณตาเป็นนักการทูตแล้วก็อยากจะเป็นนักการทูตก็ตั้งใจเรียนมาจนกระทั่งเข้าเป๊ะตามกรอบจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยชื่อดังจนกระทั่งสมัครเข้าทำงานกระทรวงต่างประเทศได้พอเข้าไปเสร็จละชีวิตหลานนักการทูตกับชีวิตทำงานข้าราชการมันต่างกันไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วก็ลาออกแต่ความที่เขาเรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยมันมีสาขาวิชาที่มันเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์เรื่องของการเป็นคอนซัลท์เรื่องของอื่นๆทุกวันนี้ก็มาทำอย่างอื่นแต่สิ่งที่ได้ทำได้มาจากการเรียนรัฐศาสตร์ต่างประเทศก็คือได้แฟนอยู่ในกระทรวงต่างประเทศที่อาจจะเป็นพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจจะไม่ได้ขอเจ้าตัวมาเล่าถ้าเกิดว่ารู้ตัวหรือว่าเพื่อนคนไหนฟังก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าอย่างที่กวางบอกค่ะมันคือไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นตำราเรียนให้กวางได้เห็นวิถีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็เลยมองภาพว่าถ้าใครพร้อมใครที่จะสวิตมาได้เนี่ยมันก็ควรจะต้องรับผิดชอบในการเรียนแล้วก็พร้อมเปิดกว้างมีต้องเตรียมลูกหรือเตรียมตัวเองให้มีคุณลักษณะที่พร้อมจะทำได้ทุกอาชีพอะค่ะนิสัยในการประกอบเนี้ยมากกว่าเดี๋ยวเพื่อนลืมโจทย์แล้วเพื่อนถามอะไรนะโจทย์ที่ถามว่ามีคนเปลี่ยนอาชีพไหมคิดเห็นยังไงกับอันนี้ใช่ไหมโอเคยังตอบคุณอยู่พอเห็นหน้าเพื่อนก็จะพยายามคุยเรื่องอื่นไปก่อนละคือจะบอกว่าคือจะชวนเข้ามาว่าที่ครูเอิงยกตัวอย่างเนี้ยทางเราเนี่ยที่เราทำงานเนี่ยเราก็เคยเจอเด็กหลายคนจะบอกว่าเด็กสมัยเนี้ยโอกาสมีโอกาสที่ดีแล้วก็มันไม่ได้ฟิกซ์ไปว่าคุณต้องเรียนวิทย์คุณถึงจะต้องเรียนอันนี้หรือคุณเพราะคุณเรียนศิลป์คุณต้องไปทางนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าโอกาสที่ดีมันมีเยอะมากเช่นเดี๋ยวนี้ในอย่างธรรมศาสตร์เปิด SIIT เนาะอย่างที่เมื่อกี้ครูเอิงพูดแล้วเด็กสามารถเลือกสอบทางภาคภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น SAT หรือว่าจะเป็น IELTS หรืออะไรได้เข้าไปได้เด็กศิลป์หลายคนศิลป์ภาษาหลายคนที่ภาษาอังกฤษดีเรียนวิศวะเยอะมากแล้วเขาก็ไปเรียนติวต่อเพราะว่าวิศวะเรียนแค่ฟิสิกส์มันไม่มีเคมีชีวะใช่มั้ยมันไม่มีชีวะแน่ๆซึ่งเด็กไม่ชอบชีวะมักจะเลือกเรียนวิศวะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เขาก็ไปติวการจัดการอะไรอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเด็กเรียนศิลป์เข้าสายวิทย์เยอะแยะมากมายกลับกันเด็กที่เรียนวิทย์ก็เข้าสายศิลป์เยอะแยะมากมายซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่เพิ่นกำลังเวิร์กอยู่ก็คือพ่อคุณแม่พอคิดว่าลูกเรียนวิทยาศาสตร์ปุ๊บคุณจะต้องไปเป็นแพทย์วิศวกรวิทยาศาสตร์จริงเขาไปเรียนอักษรก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีหลายคนค่ะเยอะแยะมากมายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รับไม่ได้ที่แบบเรียนวิทย์มาทำไมเข้าอักษรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเสียดายอะไรใจความเสียดายของพ่อแม่ ใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเด็กเขาอาจจะชอบแบบนึงแต่วันนึงเขามาคลิกกับตัวเองว่าเขาอยากจะไปในอีกแบบนึงอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจอยู่เหมือนกันในระบบการศึกษาปัจจุบันเนาะแล้วก็ในการทำงานแนะแนวเงี้ยตอนนี้นึกถึงกิจกรรมอันหนึ่งออกไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนกับคำถามของเปิ้ลแต่อันนี้เป็นความสุขใจของตัวเองคือคุณครูที่อื่นๆเนี่ยคงจะสอนอะไรที่ดีๆมาเยอะเพียงแต่ว่าตัวเองเพิ่งมาแค่ระยะ 3-4 ปีหลังค่ะที่เวลาทำงานกลุ่มชอบต้องให้เด็กประชุมกันว่าจะทำอะไรสมมติว่าเราจะให้เด็กคุยซิว่าถ้าเราจะเป็นเจ้าของบริษัทรวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะให้เด็กๆทำหน้าที่อะไรในบริษัทบ้างตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่ว่าถ้าในกลุ่ม6คนเนี่ยให้สนทนากันก่อนหน้านี้เราก็จะเตรียมมาก่อนแล้วว่าให้สำรวจตัวเองมาว่าเรามีอะไรแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเราชอบอะไรสนใจอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยตั้งบริษัทของตัวเองแล้วก็จะบอกว่าเอิงนะเอิงจะตั้งบริษัทนี้นะเอิงอยากขอเปิ้ลมาช่วยตำแหน่งนี้ในบริษัทเอิงนะเอิงขอคนที่3มาช่วยทำตำแหน่งนี้นะเอิงขอตรงนี้นะเราก็จะมองดูว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเอิงพูดจบเปิ้ลก็เป็นคนพูดของเปิ้ลว่าเปิ้ลจะตั้งบริษัทอะไรเสร็จแล้วเปิ้ลก็บอกว่าเปิ้ลน่ะจะขอเอิงมาทำส่วนนี้ของเปิ้ลนะจะขอคนนี้มาทำอันนี้จะขอนี้แล้วก็เวียนกันไปเนี่ยจนครบ6คนเพราะนั้นสิ่งที่เอิงคาดหวังก็คือ1เด็กเขาได้สำรวจตัวเองของเขาแล้วว่าเขาอะอยากจะตั้งอะไรขึ้นมาที่เป็นของเขาในขณะเดียวกันเพื่อนเนี่ยพอฟังว่าเอ้ยเพื่อนคนที่1จะให้เราเป็นอะไรเพื่อนคนที่2จะให้เราเป็นอะไรเพื่อนที่3จะให้เราเป็นไลฟ์เพื่อนที่4อันนี้คือรู้สึกว่าเออสนุกกับอันนี้ที่มันจะเป็นเปลี่ยนบริบทเราก็เปลี่ยนอาชีพได้เปลี่ยนบริบทเราก็ทำอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปหาเด็กที่ว่าเขาก็จะมีเซลฟ์เอสทีมขึ้นมาว่าเฮ้ย
ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็ทำอันนี้ได้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็ทำอันนี้ได้เขาจะได้ไปดูว่ามันมีอะไรที่เขาทำได้หลากหลายในขณะเดียวกันเพื่อนเองอ่ะก็ต้องวิเคราะห์เพื่อนให้เป็นอ่ะว่าเออเพื่อนคนนี้ถนัดอะไรแล้วมาอยู่กับเราแล้วตัวเราเองก็ต้องภูมิใจว่าเฮ้ยเพื่อนเลือกเราที่ทำอะไรเป็นแบบนี้ได้อย่างเงี้ยเอิงก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเอิงสนุกแล้วก็มันสนุกกว่าที่มันจะมีว่าบริษัทนี้นะบริษัทเดียวนะมีอันนี้นะแต่ว่าพอมันมาคุยกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆเขาก็จะต่อยอดไปว่าอ้าวเราชอบคล้ายๆกันเลยงั้นเรามาอันนี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยกันไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ขำๆเหมือนกันมีบริษัทหนึ่งตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วจะทำเกี่ยวกับเรื่องสัตวแพทย์เกี่ยวกับเรื่องมีหมาทดลองแล้วยังมีหมาอย่างเราเป็นหมาให้ก็ได้นะคือแบบว่ามันสนุกมากที่แบบว่าคือถ้าเราอยู่เนี่ยเราต้องถอดความเป็นครูโบราณของตัวเราเองออกไปมากเลยอะว่าครูได้แล้วใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เด็กก็จะอินอะไรเงี้ยหรือว่าล่าสุดเนี่ยเราบอกว่าให้เด็กตั้งมหาวิทยาลัยในฝันมาซิว่าอะไรแต่เราให้บอกก่อนว่าตัวเองจะเรียนอะไรนะอยากเรียนอะไรแล้วมองอะไรตอบมาก่อนอันนี้ประเด็นหนึ่งเราก็จะไม่ไปแตะเขาแต่ต้องตอบก่อนเพราะที่เรากลัวคือเดี๋ยวพ่อแม่หาว่าเราไม่สนใจในความที่ว่าลูกต้องทำอะไรต้องตอบอะไรเป็นสาระอะไรเงี้ยแต่ไอ้ส่วนมหาวิทยาลัยในฝันเนี่ยเราสนุกกว่ามากเลยเพราะเด็กบอกว่าจะตั้งมหาวิทยาลัยซอมบี้เกณฑ์ในการคัดเลือกคณาจารย์หรือเกณฑ์ในการคัดเลือกคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องซอมบี้จะต้องผลิตยาเป็นจะต้องมีอะไรที่จะเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ดูดาราศาสตร์อะไรต่างๆเฮ้ยเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยเราสนุกหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเทพอะเทน่าที่จะมีอะไรที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยรีวิวการนอนอะไรอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยอยากเป็นเจ้าหญิงแต่ว่าไอ้คนพวกเนี้ยที่มันเห็นรีเลทพวกสร้างสรรค์แบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอยากจะเรียนนิเทศมันมีอะไรที่มันลิงก์บางอย่างที่มันซ่อนเราก็จะอะไรแต่เราจะไม่แตะเขานะเราจะไม่ไปว่าเขาอะไรแบบนั้นแต่ไอ้ส่วนเด็กที่อยากจะเรียนแพทย์เรียนอะไรอะพวกสายแพทย์อะมันจะเป๊ะมากเลยกับการมีสาขาอะไรที่จะตั้งชื่อสมาร์ทภาษาอังกฤษหรือจะสไตล์หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะบอกมาแต่เราอ่ะต้องมองข้ามไอ้จินตนาการบ่อๆที่เรามองว่าแบบอะไรเงี้ยที่เราไม่รู้จักแต่ว่าครูแนวสาวๆที่โรงเรียนเราอ่ะเขาจะรู้จักเขาจะแล้วคือคุณครูก็จะอินไปกับเด็กได้ด้วยว่าอ๋อเหรอมาเลยซอมบี้เหรออ๋อมาจากเรื่องนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าเกิดเราต้องฝึกงานเนี่ยปีสามเราไปเรียนแล้วเราเกิดเจอซอมบี้เราไม่รอดเป็นยังไงอ่ะนะก็สาวๆเขาก็จะเจรจาไปกับเด็กๆได้หรือว่าโรงเรียนก็เปิดโอกาสด้วยว่าถ้าคุณครูในโรงเรียนอยากรู้จักเด็กเนี่ยก็จะมีให้คุณครูในโรงเรียนเนี่ยมาฟังคุณครูประถมคุณครูมัธยมอ่ะมาฟังเด็กแล้วก็มาตั้งคำถามกับเด็กๆหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นมิติใหม่ที่เราจะสนุกกันได้แบบนี้แต่ว่าก็คือฝึกเด็กให้สื่อสารคุณครูก็ได้มาตั้งคำถามเพื่อที่เด็กจะได้ซ้อมกันตอบซ้อมกันพูดกับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าครูแน่ๆอ่ะแอบดูว่าบางทีตอบคำตอบแรกกับไอ้สิ่งที่จินตนาการอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่มันลิงก์กันอยู่แต่เรายังไม่บอกใครเราก็ปล่อยธรรมชาติไปก่อนเราก็แต่ถ้าเกิดสังเกตหรือว่ามาดูเนี่ยมันจะเห็นบางอย่างแต่ว่าเราโชคดีที่เราอยู่ในโรงเรียนที่เราเห็นเด็กแค่ม .1 จนจบม .6 เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นพัฒนาการของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะมาถึงตอนนี้ใครมีคำถามหรืออะไรอยากแชร์ริ่งหรือว่ามีอะไรที่ก็ถ้าใส่มาได้นะคะในแชทหรือใครอยากจะยกมือถามก็ได้นะคะมีไหมคะหรือมีเขาฟังเราคงพูดแล้วฟังเพลินมากค่ะครูเอิงเราก็เลยแบบทุกคนก็ได้อย่างฟังนะคะงั้นเปิ้ลเห็นมองเห็นว่าหรืออาจจะหลับไปหมดเปิ้ลอาจจะมองมีใครจะถามไหมคะยังไม่มีใช่ไหมคะหรือใครมีใครอยากจะถามยกตัวอย่างหรือมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาหรืออะไรไหมคะในนี้มีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีทั้งคุณครูด้วยนะคะเปิ้ลแอบมองเห็นมีจากอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ด้วยโอเคงั้นเท่าที่ฟังเมื่อกี้ก็คือถ้าเราหาสิ่งที่เขาอยากจะเป็นได้หรือเราหาสิ่งที่เขาคิดภาพออกว่าเขาอยากจะเป็นอะไรได้เนี่ยการสร้างแรงบันดาลใจหรือการกระตุ้นให้เขามีแรงที่จะไปถึงอันนั้นมันก็ไม่น่ายากเพราะว่าปัญหาที่เราพบคือคุณพ่อคุณแม่มักจะมาปรึกษาว่ามองเห็นว่าลูกเนี่ยทำได้มากกว่านี้แต่ทำไมเขาถึงไม่ทำมากกว่านี้เนี่ยเพื่อนปัญหาเพื่อนแบบโอ้ยในฐานะนักจิตอยากพูดในใจบางอย่างอ่ะแต่ว่าโอเคเราต้องเข้าใจว่าคุณพ่อแม่เขาก็มีความกังวลว่าเฮ้ยลูกทำได้มากกว่านี้นะคะลูกน่าจะได้มากกว่านี้นะคะทำไมเขาไม่ดูหนังสือเลยคะ
ทำไมเขาดูหนังสือแค่ชั่วโมงเดียวคะแล้วที่เหลือทำไมเขาเล่นเกมคะทำไมเขาไม่ดู2ชั่วโมงคะอาจารย์คะทำไมเขาไม่ดู3ชั่วโมงนี่เขาพอแล้วเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เรามักจะเจอเวลาพ่อแม่มาครูเอิงเคยเจออะไรแบบนี้ไหมคะเจอเด็กผู้ชายบ่นค่ะว่าแบบพ่อเป็นหมอเก่งมากแล้วก็อยากให้ผมเรียนหมอแต่ว่าผมอ่ะไม่อยากอ่านหนังสือแบบพ่อเวลาที่พ่อชอบเล่าให้ฟังว่าพ่อจะวิธีอ่านหนังสือพ่อผมว่ามันโบราณมากเลยแล้วพ่อจะหงุดหงิดอะไรที่ผมต้องมีเพลงฟังแล้วผมเปิดหลายหน้าจอพ่อก็ถามว่าดูหนังสือยังไงก็ดูได้อะไรเงี้ยแล้วลูกเขาก็ติดหมอค่ะติดเป็นหมออินเตอร์ CICM อย่างเงี้ยค่ะที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าเขาก็จะบอกเลยว่าวิธีเรียนของพ่อกับวิธีเรียนของผมอ่ะไม่เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่เราฟังเราก็ตอบในฐานะที่เป็นครูแนวเราก็ไม่เป็นไรเราก็พิสูจน์ให้พ่อเห็นแล้วกันว่าเราอ่านหนังสือได้แล้วก็มีพัฒนาการในการเรียนของเราไปอะไรแบบอย่างนี้ค่ะก็รอดูอยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะนั้นครูเอิงค่ะมีคำถามครูเอิงจะพูดอะไรก่อนป่ะคะลืมแล้วค่ะไม่เป็นงั้นตอบถ้ามีคำถามค่ะถ้าเด็กเรียนไม่เก่งอะค่ะเด็กเรียนกลางเด็กเรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าเด็กไม่เก่งคะเด็กแค่เรียนไม่เก่งแต่ว่าเขามีความเก่งใช่ไหมเด็กไม่สวยค่ะแต่ว่าเขามีความสามารถอื่นเชื่อมั่นว่ามีแน่นอนค่ะก็แปลว่าเราต้องถ้าในบริบทของคำว่าเด็กเรียนไม่เก่งหมายความว่าเราก็ต้องไปหาว่าเขาทำอะไรได้ไปหาด้านดีของเขาสักด้านหนึ่งถูกไหมคะเพราะอาจจะเรียนลูกศิษย์ที่รักมากคนหนึ่งลูกศิษย์ที่รักมากคนหนึ่งเนี่ยติดศูนย์อยู่7ตัว ตอนมัธยมปลายแต่ว่าเต้นบัลเล่ต์เก่งแล้วก็สอบเข้าเนี่ยได้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจบศิลปกรรมศาสตร์เอกบัลเล่ต์ทุกวันนี้เป็นเจ้าของโรงเรียนบัลเล่ต์แล้วก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่งกลับมาเป็นครูสอนให้น้องๆที่อาจจะเลือกเรียนวิชาการเต้นก็กลับมาครูก็ฮะจะมาทำอะไรอะไรเงี้ยจะมีคุณครูนั้นก็มาสอนน้องค่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณครูที่สอนวิชาหรือได้เป็นวิชาเลือกเสรีให้ที่โรงเรียนได้ก็เป็นครูพิเศษงั้นการเรียนเด็กที่ครูเอิงหรือวาดรูปเก่งอย่างเงี้ยค่ะคะแนนสอบอาจจะไม่ดีค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีทางไปของศิลปะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเรียนครูหนูอะตกภาษานะให้หนูท่องศัพท์อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอะสามารถวาดพัดลมได้ทุกส่วนเลยถอดน็อตถอดอะไรมาวาดได้หมดแต่อย่ามาถามเรื่องอันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเวลาครูเอิงเจอเวลาครูเอิงเจอแบบนี้ครูช่วยเขายังไงครับแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามค่ะตกลงกันว่าที่เด็กอยากเรียนคืออะไรมหาวิทยาลัยที่มีเนี่ยก็จะไล่ลงมาว่ามหาลัยนี้สาขานี้สาขานี้สาขานี้แล้วเราจะเลือกอะไรแผน2คืออะไรมันต้องมี3แผน3ทางเลือกแล้วก็มาคุยกันทีนี้ถามว่าอันนี้พอพูดถึงคําว่าเด็กเรียนไม่เก่งนะคะครูมีลูกศิษย์ที่รักมากอีกคนนึงตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องหูแล้วเขาก็ได้ยินไม่ชัดค่ะมันก็เลยทําให้ดูเหมือนกับว่าเขาไม่เก่งเสร็จแล้วตอนนั้นเราให้มาเรียนที่บ้านเราเพราะว่าอันนี้เขาฝากกันมาต่ออีกทีนึงเราก็ทำอะไรดีอ่ะเพราะว่าเด็กเขาก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้อยากจะสอนแบบว่าครูเคยครูภาษาไทยมาก่อนว่าเรียนเอกไทยคู่กับแนแนวเสร็จแล้วก็ถามว่าอยากทำอะไรอยากจับปลาโอเคจับปลาที่บ้านครูเนี่ยนะได้ทำยังไงล่ะครูถือสวิงไว้นะคือบ้านอ่ะจะมีสวิงอันใหญ่เราก็คิดในใจแล้วว่าโอ้ยฉันอยู่บ้านมาฉันไม่เคยจับปลาได้เลยให้ฉันถือสวิงไล่จับปลาเนี่ยโง่หรือฉลาดแต่ตอนนั้นชายเซ็นเตอร์กำลังดังเก็บปากไว้ทันใช่ไหมคะเสร็จแล้วลูกศิษย์ก็วิ่งไปขอขนมปังจากแม่แล้วก็มีเชือกฟางผูกแล้วก็โยนลงไปในน้ำครูนั่นตอนนั้นป.4ตัวเล็กครูเดี๋ยวหนูสั่งอะไรครูทำนะเราก็ดูเฮ้ยอ๋อเด็กฉลาดกว่าเราเยอะเพราะว่าเด็กอ่ะค่อยๆดึงขนมปังแล้วปลากระดี่ก็ตอดขนมปังแล้วค่อยๆล่า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 ขนมปังมันเหนือสวิงแล้วยกกระครูจับได้7ตัวชีวิตสถาพรครูเอิงอยู่บ้านมาล่าตัวเองมาเป็น10ปีไม่เคยจับปลาได้ทั้งตัวเพราะว่าเอาสวิงอ่ะไล่จับปลาแต่เด็กอ่ะมาแล้วก็ใช้ตักได้อันนี้2เห็นเขาว่าเขาชอบธรรมชาติเพราะที่บ้านเนี่ยความที่คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่าลูกอ่ะไม่เก่งก็จะเลยไม่ต้องอัดติววิชาใดๆทั้งสิ้นปิดโรงเรียนหยุดก็ไปเที่ยวธรรมชาติไปถ่ายรูปไปอะไรเอ๊ะ
มุมกล้องสวยก็เลยชวนมาวิ่งเล่นอยู่กับคุณครูชมรมถ่ายรูปที่โรงเรียนส่งประกวดเอ้าได้รางวัลที่เกษตรเอ้าส่งไป A-BAC ได้รางวัลอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความภูมิใจกับการถ่ายรูปสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเขาก็เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมงเทพเรียนเรื่องการวิจารณ์หนังเรียนเรื่องการทำอะไรที่เกี่ยวข้องทุกวันนี้ค่ะเขาคือคนที่สอนครูเอิงใช้กล้องถ่ายรูปและเขาก็จะเหนื่อยมากกับครูในการสอนให้ครูถ่ายรูปอาหารมุมกล้องถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นคุณครูพิเศษให้ที่โรงเรียนสำหรับสอนเรื่องการถ่ายรูปซึ่งมาซึ่งว่าคำถามนี้ถามว่าเรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งค่ะมาคำถามนี้พอดีนะคะพอดีมีคำถามอีก 2-3 คำถามเด็กไม่มีเป้าหมายใดๆเลยเมื่อเรียนจบม .3 และม .6 ครอบครัวบอกว่าให้จบม .3 หรือม .6 ไว้ก่อนแล้วก็แล้วเด็กอย่างนี้เราจะมีวิธียังไงให้เขาค้นหาตัวเองได้บ้างคะอันนี้ต้องถามเขาเป้าหมายในชีวิตเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรต่อมาอันนี้เดี๋ยวช่วยแชร์ที่ทำเนี่ยก็คุยค่ะไม่เป็นไรรู้จักอะไรบ้างแล้วก็ให้จัดลำดับระหว่างวิศวะกับแพทย์เลือกอะไรเลือกแพทย์วิศวะกับรัฐศาสตร์เลือกอะไรเลือกรัฐศาสตร์แต่แปลว่าแล้วแพทย์กับรัฐศาสตร์เลือกอะไรจัดลำดับคือหมายถึงว่าจับคู่ทีละอย่างแล้วก็ช่วยเรียงอ่ะภาพตามทันนะคะก็คือหมายความว่าช้อยส์ให้ช้อยส์หน่อยให้ยกตัวอย่างให้เขาหน่อยว่าในโลกนี้มีอะไรบ้างที่หนูจะยังไม่รู้ให้อินโฟเมชันให้พออย่างที่ครูเอิงบอกว่าข้อหนึ่งถ้าเกิดเขามีข้อมูลไม่เพียงพอเขาจะตัดสินใจไม่ได้งั้นหน้าที่ของเราหน้าที่ของครูคือให้ข้อมูลให้มากพอโอเคก็คือจัดลำดับก่อนว่าระหว่าง A กับ B เลือกอะไรเลือก B A กับ C เลือกอะไรเลือก C แล้ว B กับ C เนี่ยเลือกอะไรแล้วก็จัดลำดับพอมันถามหลายๆอย่างเนี่ยค่ะพอจนจัดลำดับได้แล้วเนี่ยมันจะเห็นเองแล้วว่าเขาเลือกอะไรแล้วก็ถามเขาว่าทำไมถึงจะอันนี้ก่อนทำไมถึงจะอันนี้ก่อนทำไมถึงจะอันนี้หลังเขาก็จะบอกเหตุผลได้อันนี้ค่ะคือเราจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆในใจเขาคืออะไรตอนนี้นึกตัวอย่างเคสไม่ออกเอานึกอย่างตัวเองแล้วกันว่าทำไมถึงเป็นครูก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นไกด์แล้วเรารู้สึกว่าเวลาทำงานไม่แน่นอนเราไม่ชอบแต่ถามว่าเราชอบทำงานนั่งโต๊ะไหมเราก็ไม่ชอบเราอยากเคยเป็นนางแบบโอ้ยนางครูเนี่ยฉันได้ยินเวทีแล้วก็บางครั้งก็แอบสนุกเองในการที่เดินผ่านช่องที่นั่งของนักเรียนว่ากำลังเดินบนแคทวอล์กอะไรแบบอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันมีซ่อนอยู่ในคำตอบของเด็กค่ะอันนั้นน่ะที่ต้องคุยกันแล้วพอคุยกันก็ถามว่าอ่ะแล้วตกลงไอ้ A B C ที่มาเนี่ยมันใช่ไหมกับไอ้สิ่งที่แทรกอยู่ตรงนี้แล้วก็มาลองจัดลำดับกันดูก่อนแล้วก็สมมุติกันก่อนว่าอันนี้แล้วก็เริ่มประเด็นคือเริ่มไปเวิร์กก่อนว่าไอ้ตุ๊กตาตัวแรกที่จะมาเนี่ยมันคืออะไรไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เราจะเรียนแต่มันจะมีวิธีการรู้จักสาขานั้นมีวิธีการที่เราจะหาข้อมูลเป็นมีวิธีการที่จะอย่างน้อยเข้าไปอ่านหลักสูตรก่อนว่าอันนี้มันใช่ไหมแล้วก็คืออันที่สองไปตามแล้วการเปรียบเทียบของมนุษย์นะคะมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะจับจับแล้วตรงนี้พ่อแม่ก็จะเห็นด้วยอะค่ะในมุมก็จะย้อนกลับมาที่เดิมอีกนะว่าคือไม่รู้ข้อมูลไอ้สิ่งที่ตอบเนี่ยพ่อแม่ไม่ปลื้มเพื่อนไม่ปลื้มมันก็จะไม่มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลับมาวนแผนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องเพื่อนไม่ปลื้มพอดีมีคำถามค่ะตอนที่ครูเอิงให้ทำกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ให้เด็กตั้งบริษัทแล้วก็มันจะบางครั้งเนี่ยครูอาจจะเจอคนที่เพื่อนไม่เลือกหรือว่าเพื่อนมองไม่เห็นไหมว่าจะทำอะไรได้หรือว่าเขาไม่มีเด็กบางคนในโรงเรียนอาจจะเป็นเด็กที่แบบไม่มีเพื่อนอ่ะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแล้วมันจะเกิดปัญหากับเขาไหมหรือครูเอิงจัดการยังไงกับเรื่องเหล่านี้ที่โรงเรียนค่ะเวลาสอนเรื่องเนี้ยค่ะแล้วมีครูแนะแนว6คนเด็กมี36คนเราแบ่ง6กลุ่มเพราะนั้นครูแนะแนว1:6การที่เราบอกว่าให้เพื่อนมองว่าเพื่อนทำอะไรได้อันนั้นคือฝึกตัวเด็กที่พูดและมองที่จะต้องมองคนอื่นในแง่ดีเป็นมองเห็นข้อที่เพื่อนมีเป็นซึ่งอันเนี้ยรอบชั่วโมงก่อนเนี่ยเขาฟังมาแล้วว่าเพื่อนแต่ละคนชอบอะไรสนใจอะไรแล้วเขาก็อาจจะรู้ว่าเพื่อนมีอะไรยังไงบ้าง
อย่างเงี้ยค่ะมีทีนี้เราอยู่ด้วยเด็กก็จะต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคงไม่ทำร้ายกันต่อหน้าครูชัดๆค่ะแล้วก็บังเอิญครูแนะแนวจะมีทักษะค่ะว่าที่จะคุยกันว่าเรื่องอันนี้เพราะอะไรอันนี้เพราะอะไรแล้วเขาจะแซวกันหรือแย่กันอะไรเงี้ยเราก็ต้องเคลียร์ก่อนว่าวันนี้เราตั้งตุ๊กตานะครูไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องบล็อกอันนี้ตลอดแต่ว่าวันนี้เราสนุกกับการลองคิดและจินตนาการแล้วก็ลองฝากไปดูสำหรับคนที่เพื่อนอาจจะเลือกบางอย่างให้เราเป็นแล้วแบบไม่เห็นจะยากเป็นอันนี้เลยแล้วทำไมเพื่อนถึงไม่เลือกอะไรอย่างนี้หรือว่ามันจะมีเพื่อนที่เก่งกว่าทำไมว่าไอ้ตำแหน่งนี้ต้องให้คนนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครูแนะนำต้องฟังแล้วก็จะต้องเชื่อมให้ได้อะค่ะว่าวันนี้ตำแหน่งอันนี้นะบริษัทนี้มันมีอย่างนี้แต่แล้วมีใครที่อยากจะเปลี่ยนตำแหน่งไหมอันนี้มันมีแล้วแต่เวลาที่เราจะคุยกันได้แต่เราก็จะต้องค่อยๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนมองไม่เห็นถ้าเด็กก็พูดเราก็อาจจะบอกว่าเพื่อนก็เพิ่งอายุเท่านี้เพื่อนเองยังไม่เคยตั้งบริษัทจริงเลยจะให้เขามองออกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาคุยกันว่าไม่ได้หมายความว่าเพื่อนไม่เห็นความสามารถเราไม่ได้หมายความว่าเห็นว่าเพื่อนไม่รู้บางทีตัวเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วเพื่อนจะรู้ไหมล่ะอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องหาอะไรให้คลิกกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การทำกิจกรรมนี่คือเรามีการเตรียมตัวมาก่อนนี่เนาะเราไม่ได้ทำนะชั่วโมงนั้นเลยเราจะมีการมีนู่นนี่นั่นมาก่อนจนมาถึงชั่วโมงทำกิจกรรมและในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้งเราจะมีครูประจำกลุ่มในการทำเป็นเหมือนกับ facilitator ของกลุ่มนั้นเพื่อให้เกิดจุดมุ่งหมายที่เราอยากได้ในกลุ่มนั้นนะงั้นก็อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามนะคะอันนึงนะคะหรืออย่างที่เอิงเล่าให้ฟังเรื่องกิจกรรมมัธยมถามที่บอกตั้งมหาวิทยาลัยในฝันเนี่ยแล้วมีบุคคลภายนอกมาฟังเป็นคุณครูเนี่ยเราก็ประชุมกันนะคะเตรียมกันก่อนเลยนะว่าหน้าที่ของครูที่จะเข้าไปทำเนี่ย1พอฟังเด็กพรีเซนต์เนี่ยครูต้องฟังให้จบก่อนห้ามขัดกลางทาง2ครูต้องตั้งคำถามเซตคำถามเหล่านี้เพื่อรู้จักเด็ก3ครูต้องชื่นชมเด็ก3เรื่อง1ชื่นชมเทคนิคการนำเสนอ2ชื่นชมบุคลิกภาพ3ชื่นชมเนื้อหาแล้วก็4ครูถามว่ามีอะไรที่ครูจะช่วยได้บ้างไหมเพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็ต้องเตรียมคนคุยคนถามเราไม่ได้ตรงไปดุยๆแล้วก็โยนหรือก็ถามอะไรเลยไม่ใช่กิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ดีมากเลยเพิ่งน่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากในการจะไปแบบเผยแพร่ต่อไปนะให้คุณแนะนำถ้าใครอันนี้ไม่กล้าเพราะว่าเชื่อว่าคุณครูแนะนำแต่ละท่านเนี่ยก็ในบริบทก็จะมีเทคนิคของตัวเองใช่เอิงก็อยากจะเรียนรู้จากคุณครูเหล่านั้นด้วยเหมือนกันค่ะถ้าใครมีเทคนิคเราจะให้ทิ้งมาไว้ในเรนโบว์เผื่อคุณเอิงจะแบบนะอะไรหรือว่าถ้าสนใจได้ก็พอดีโชคดีที่โรงเรียนให้โอกาสแล้วก็ทีมงานน้องๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกว่ามาจากเอิงนะมาจากทีมครูแนะแนวสาวๆเขาคุยกันแล้วเขาก็จะทำอะไรกันแล้วก็มาตกลงกันแล้วก็เจอสิ่งสำคัญจากเด็กด้วยเช่นกิจกรรมที่บอกว่าเด็กอยากจินตนาการไทม์ไลน์ของชีวิตจะทำอะไรเด็กเขาก็ย้อนกลับมาเลยว่าครูหนูไม่พร้อมจะบอกไทม์ไลน์หนูกับคนอื่นแล้วเพื่อนที่ฟังหนูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอยกลับมาว่าโอเคแล้วหนูสบายใจที่จะพูดหนูขอบอกแค่ว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจกับขอแบบบอกแค่ว่าโค้ชที่จะให้กำลังใจกับตัวเองหรืองานอดิเรกที่หนูทำที่หนูสนใจแค่นี้ได้ไหมครูเราก็จะโอเคที่จะมีแล้วบางทีนายคือเราจะมีที่ปรึกษาค่ะผู้ใหญ่ในโรงเรียนก็จะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราเป็นจินตนาการหมดเลยดีไหมเป็นอะไรที่เด็กก็จะรู้สึกสบายๆเป็นโรลเพลย์ว่าเรื่องที่บอกเนี่ยไม่ใช่ของเรานะอาจจะเอาเรื่องของคนอื่นมาเราก็ยอมแต่ว่าเรามองถึงการที่เขาได้คิดนะคะอันนั้นคือสิ่งที่มองประมาณนั้นคำถามที่จะถามต่อไปเราคุ้นกันอยู่ค่ะเด็กที่มีความเป็น perfectionist กับตัวเองและคนอื่นมองตัวเองสูงกว่าคนอื่นมีตรรกะและเหตุผลสูงกว่าวัยนะแล้วก็เวลาเขาคบอยู่เพื่อนในวัยเดียวกันเขาเหมือนกับจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นผู้นำมากกว่าคุณนะกดดันตัวเองจนมีอาการบางครั้งกดดันตัวเองมากแล้วก็คือเด็กพวกนี้มักจะบางครั้งกลัวความผิดพลาดอยู่เหมือนกันเนาะเราจะช่วยเหลือเขายังไงดีวันนี้เขาตัดสินใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วบางคนกดดันจนทำร้ายตัวเองก็มีในฐานะครูแนวครูมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่เบิ้ลจะแชร์ริ่งของเบิ้ลว่าครูเอิงก่อนตอนนี้ยังนึกเป็นเคสไม่ออกมันเดี๋ยวกันนะกำลังนึกอยู่ว่าเด็ก perfectionist เนี่ยมีเยอะคิดว่าเล่าอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นจรรยาบรรณคิดว่าให้เปิ้ลแชร์ของเปิ้ลได้จะดีกว่า
ค่ะเพราะว่าถ้าถามเอิงประสบการณ์เอิงเนี่ยเอิงอยู่ในโรงเรียนเดียวแล้วก็อาจจะมีลูกเพื่อนหรือว่ามีคนโน้นคนนี้มาคุยแต่ว่าคิดว่าให้เปิ้ลพูดดีกว่าเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณด้วยใช่เอางี้คือเด็กที่เปิ้ลเจอเนี่ยเด็กที่เป็น perfectionist เนี่ยและอาจจะไม่รู้เรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่เขาก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะแล้วพอในทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเรียนนะคะเด็ก perfectionist กดดันตัวเองอยู่แล้วนะเขาก็จะกดดันนู่นนี่นั่นทำอะไรมันก็ต้อง perfect อ่ะก็ perfectionist มันก็ต้อง perfect งั้นการตัดสินใจช่วยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กที่มีความเป็น perfectionist เพราะว่าตัดสินใจไปแล้วถ้าทำไม่ได้เขาตัวเขาจะผิดหวังอันนี้เราพบบ่อยมากกับคนที่เป็น perfectionistแล้วก็เราก็ต้องใช้เวลากับเขาเวิร์กกับเขามากๆท่านครูท่านไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เราจะต้องทำเคสเป็นแบบเคส by เคสเราจะไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวว่าเราจะต้องทำยังไงเพราะว่าอันนี้ต้องทำทั้งครอบครัวเพราะว่าครอบครัวก็มีส่วนกดนอกจากตัวเขาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญทำให้เขาเป็น perfectionist อาจจะมาจากความกดดันทางครอบครัวนะคะจนทำให้เขาในเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเขานอกจากความคับข้องใจที่เกิดกับตัวเองแล้วก็ยังเกิดจากความคับข้องใจที่ความจะเป็นความคาดหวังจากครอบครัวงั้นเขาจะผิดพลาดไม่ได้ภาพเขาต้องสวยตลอดเวลานี่คือ perfectionist งั้นยิ่ง perfectionist ที่เรียนหนังสือเก่งจะยิ่งยากสำหรับเขาเพราะว่าเขาอาจจะถูกเป็น spotlight ของสังคมของเขาในเพื่อนเขาแล้วพอคนเป็น spotlight เนี่ยมันก็ถูกมองอยู่ตลอดเวลาซึ่งเด็กแบบเนี้ยความคับข้องใจจะเกิดมากกว่าเด็กที่อยู่หลังห้องเด็กที่แอบเก่งอยู่หลังห้องพวกนี้เขาจะสบายใจเขาจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครมากดดันแต่เด็กที่เป็นสปอตไลท์เนี่ยและเด็กที่เป็นหลังห้องที่ไม่เป็นสปอตไลท์เขาจะประสบความสำเร็จด้วยความสุขของเขาเพราะเขาก็จะอยู่ของเขาง่ายก็ได้อะไรก็ได้ปรับตัวได้แต่เด็กที่เป็น perfectionist เนี่ยจะปรับตัวค่อนข้างยากถ้าเจอเด็กที่เป็น perfectionist เนี่ยต้องพบนักวิชาการคนนึงละหมายถึงนักจิตวิทยาหรือแพทย์หรืออะไรก็ตามเพื่อให้ช่วยให้เขาคลายความ perfectionist ของเขาในการตัดสินใจช่วยให้เขามองเส้นทางครูแนะนำอาจจะเป็นแค่ชี้เส้นครูแนะนำไม่ได้มีและนักจิตวิทยาไม่ได้มีหน้าที่จะบอกว่าคุณต้องทำอะไรแต่ถ้าเราพบเด็กที่เป็น perfectionist เราคงต้องให้เส้นทางเยอะกว่าคนอื่นลาดพร้าวสุขุมวิทพระราม4อะไรเงี้ยจะไปได้หลายเส้นทางแต่ละเส้นทางมีอุปสรรคอะไรบ้างหนูจะต้องเจออะไรบ้างเด็กที่เป็นแบบนี้เด็กที่เป็น professional จะต้องการ information มากกว่าคนอื่นๆงั้นท่านครูหรือคุณแม่ท่านใดครูอันนี้เป็นจากคำถามจากครูนะคะท่านครูพบเด็กที่เป็น professional ครูจะต้อง work มากกว่าพบเด็กแบบอื่นครูต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอมากถึงมากที่สุดสำหรับเขาและหลายข้อมูลหลายช่องทางให้ choice เขาสุดท้ายช่วยกันคัดเลือกว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเขาอาจจะมาจากการที่บอกเมื่อกี้คือคัดอันสิ่งที่ไม่ชอบไปก่อนหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้คือจะทำเป็นจิตใจน้อยที่สุดตัวเองอยากได้หนังสืออยากคือช่วงหลังๆไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพวกนี้แต่ว่าเวลาที่เด็กๆมีปัญหาค่ะในเรื่องของเขาไม่มั่นใจตัวเองเขาสู้ใครไม่ได้หรือ perfectionist อย่างเงี้ยหนังสือเคยยกตัวอย่างมันก็อาจจะช่วยให้คลิกแต่มันไม่ทั้งหมดนะคะเหมือนเรื่องครุฑน้อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กประถมเนี่ยครุฑน้อยจะมีลักษณะพิเศษที่เกิดมาแล้วไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเขามีความพิเศษหรือเรื่องของ the alchemist ของเปาโลโคเอโยที่อาจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์แปลที่ว่ามันตามหาตัวเองอะไรเงี้ยก็ยังอยากได้ตัวอย่างประวัติของคนที่มีลักษณะแบบนี้อาจจะช่วยได้บางทีเด็ก perfectionist เนี่ยบอกให้อะไรไปเขาไม่เก็ตหรอกแต่บางทีเขาไปอ่านหนังสือหรือเห็นตัวอย่างเนี่ยบางทีเขาก็จะคลิกด้วยได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็หลังๆนึกชื่อหนังสือไม่ออกเหมือนกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใครมีข้อแนะนำอะไรก็แนะนำมาได้นะคะหนังสือที่เกี่ยวกับการที่เราเกิดมาพิเศษหรือว่าเราสามารถที่จะสวิตช์ไปทำอะไรต่างๆแล้วเราเรียนรู้เพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเพิ่นขอเพิ่มเติมนิดนึงพอดีเพิ่นอ่านลงมาครูถามเด็ก perfectionist คนนั้นอายุประมาณ10ถึง11ปีคงต้องเป็นหน้าที่เพิ่นที่จะตอบนะคะก็คืออันเนี้ยเราต้องไปดูบริบทของบ้านเลยค่ะครูคะครูลูกหมูนะคะคุณต้องไปดูบริบทของบ้านเลยว่าอะไรทำให้เด็กเป็นแบบนี้แล้วก็มีอะไรบ้างที่เขาทำให้เขากดดันขนาดนั้นบริบทของบ้านอาจจะทำให้คุณครูช่วยแนะแนว
ในการวางแพทเทิร์นของชีวิตเขาได้นะคะเด็กแบบนี้เราต้องเห็นใจเพื่อนขอเน้นเรื่องนึงนะคะเราจะไม่สงสารใครแต่เราจะต้องทำความเข้าใจและเห็นใจในความเป็นเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งก็น่าจะเห็นก็เขาก็จะมีประเด็นปัญหาของเขาเด็กที่เรียนอ่อนกว่าคนอื่นก็จะเป็นประเด็นปัญหาของเขานะคะนั้นเด็กแต่ละคนประเด็นปัญหาต่างกันเราต้องทำบริบทรวบรวมทั้งหมดเช่นสิ่งแวดล้อมของเขาคืออะไรเวลาที่เราทำงานกับเด็กแต่ละคนเนี่ยเราจะทำงานกับเด็กคนเดียวเลยเนี่ยจะลำบากเราจะอย่างที่เราจะมองเห็นอย่างครูเอิงทำงานครูเอิงจะมักจะทำงานร่วมกับพ่อแม่และเด็กไปด้วยกันเพราะว่าคุณลูกหมูขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็จริงๆเนี่ยทำงานร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันค่ะก็ทราบว่าทางบ้านน่ะค่อนข้างเป็นคุณหมอทั้งคู่ก็คงจะมีแรงกดดันจากทางบ้านเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็เห็นถึงจุดที่จะต้องช่วยเหลือเขาไปด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ก็ดีจังด้วยความที่เด็กแบบว่าค่อนข้างจะไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่รับรู้ข้อมูลก็เลยก็คือต้องหลังไมค์แอบเนียนๆเลยไม่รู้ว่าจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ยังไงดีด้วยค่ะครูขาถ้าอันนี้จะยากหน่อยตรงที่คุณพ่อคุณแม่เป็นหมอเขาก็จะมีความมั่นใจตัวเองระดับหนึ่งนะแล้วก็มาเนี่ยเราอันนี้เป็นขอให้กำลังใจว่าในฐานะนักจิตนะคะคือทำเต็มที่ช่วยเหลือเด็กในฐานะที่เราเป็นครูแล้วก็เจอกับเด็กทำเต็มที่อยู่โรงเรียนเป็นยังไงให้เขามีความสุขที่สุดในการอยู่โรงเรียนเพราะเขาจะอยู่กับเราได้หลายชั่วโมงในหนึ่งวันนี้เขาแต่ตอนนี้ออนไลน์ใช่ไหมคะหรือยังไงคะตอนนี้ออนไซต์ค่ะพอดีอ๋อตอนนี้ออนไซต์นะคะก็ทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ดูแลเขาให้เขามีความสุขแล้วก็ช่วยเขาวาดภาพหรือช่วยเขาเดินไปในทางที่เขาอยากเดินอย่างนั้นก็เป็นกำลังใจช่วยเป็นคนฟังที่ดีสำหรับเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้ามีโอกาสในการประชุมผู้ปกครองหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะแยบๆบ้างหรือพูดเป็นแบบทั่วๆไปโดยไม่ได้เจาะจงเคสอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้พี่เพื่อนว่าเนาะที่เคยได้ยินก็แอบก็แอบติดต่อหลังไมค์กับผู้ปกครองเหมือนกันค่ะก็แบบว่าแต่นั่นแหละคือแบบว่าก็บอกผู้ปกครองไปว่าจะเป็นเรื่องที่เราจะแอบเนียนๆกันนะคะคุณแม่ที่เราจะสื่อสารกันใช่เพราะว่ามันก็คิดว่าต้องร่วมมือจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วค่ะเขาอะค่อนข้างมีความสุขกับการอยู่กับคุณครูมากๆแต่กับเพื่อนคือไม่มีความสุขเลยชอบเป็นผู้นำชอบเป็นอะไรงี้ไหมคะเป็นได้ค่ะแต่ไม่ได้อยากเสนอตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่มีความสุขเพราะอะไรครับเพื่อนไม่ได้ดั่งใจเหรอไม่เพอร์เฟกต์ประมาณนั้นค่ะเพื่อนไม่ดั่งใจไม่ได้ตามสิ่งที่ต้องการ10ถึง11ขวบนะครับเพื่อนไม่ได้ดั่งใจเพื่อนมีอะไรจะแชร์มั้ยคะเผื่อมีอะไรนิดหน่อยเล่นกีฬามั้ยคะบางทีเล่นกีฬากติกาหรือการแพ้ชนะมันอาจจะช่วยได้สำหรับเรื่องของความเพอร์เฟกต์เนี่ยแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่ากีฬาที่เล่นนี่ไม่ใช่เล่นแล้วแพ้ตลอดจนรู้สึกเสียความรู้สึกก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าการเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ศิลปะบำบัดเนี่ยค่ะเหมือนเคยได้ยินมาแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ว่าคิดว่านักศิลปะบำบัดเนี่ยเขามีเทคนิคเรื่องการผสมสีและเห็นจำได้คร่าวๆอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเขาจะมีเทคนิคการผสมสีแล้วก็มีสีที่ค่อยๆเบลนด์กันเข้ามาอาจจะมีตำแหน่งบางตำแหน่งไม่เพอร์เฟกต์เหมือนกับค่อยๆให้เด็กเรียนรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเทคนิคของพวกศิลปะบำบัดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแนะนำแต่อีกนิดนึงขออนุญาตคือคุณครูว่าบางครั้งการเนียนกับคุณพ่อคุณแม่รับหลังลูกเนี่ยต้องระวังที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเขารู้ขึ้นมาวันไหนเนี่ยสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยขาดแล้วทีนี้ที่ห่วงคือเด็กจะขาดความเชื่อมั่นและมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะแรกๆเนี่ยเราอาจจะเข้าใจเด็กแล้วก็รู้แต่ว่าอย่าลืมนะคะต้องพยายามให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปรับแล้วก็มาคุยกับลูกแล้วก็ลูกเองก็ต้องส่งเสริมให้เขากล้าที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีเราอาจจะต้องมีเวทีวันนึงที่เราคุยพร้อมๆกันได้แล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยเขาเปิดกับคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะเราคือครูยังไงก็ไม่ใช่พ่อแม่ดังนั้นการที่จะช่วยให้พ่อแม่อยู่กับลูกเป็นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยได้แล้วก็ต้องประคับประคองไปด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่คุณครูทำไม่ดีนะคะคุณครูน่ารักมากที่เด็กไว้วางใจเด็กมาบอกอะไรเงี้ยค่ะแต่สเต็ปของเราเนี่ย
มันจะต้องอยู่ต่อไปที่ต้องค่อยๆเชื่อมโยงพ่อแม่เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพราะถ้าเกิดว่าลูกรู้ว่าเราเนียนๆข้างหลังแล้วเด็กเขาฉลาดค่ะแล้วถ้ามันรู้แล้วเนี่ยค่ะมันจะยิ่งเสียความรู้สึกอันนี้คุณครูดูสเต็ปต่อไปของคุณครูสักนิดนะคะได้ค่ะก็น่าสนใจเลยค่ะศิลปะบำบัดจริงๆก็มีแท็กนี้ของกับทางโรงเรียนด้วยเหมือนกันก็อาจจะเสนอคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเวลาใกล้หมดแล้วค่ะเพื่อนคะตอนนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะใครยังมีคำถามอะไรอีกไหมคะถ้าอ้อมีอีกหนึ่งคำถามอ๋อไม่ใช่เขาบอกก่อนจบเราต้องมีการทำแบบสอบถามกันด้วยนะคะเดี๋ยวรบกวนทุกคนด้วยนะคะก็เวลาเราดำเนินงานเท่าที่คุยกันมาเนี่ยไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็เปิดมุมมองหลายๆอย่างสำหรับครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ในอย่างเปิ้ลเงี้ยเป็นต้นเพราะเปิ้ลไม่ได้อยู่ในเรื่องการแนะแนวมาหมายถึงว่าในพาร์ทของการแนะแนววันนี้เราได้เข้าใจว่าการแนะแนวเป็นอย่างนี้มิหน้าเด็กที่ส่งต่อมากับเราเป็นอย่างนี้เด็กที่มีปัญหาปัจจุบันที่เรามาที่มาพบเรามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรต่างๆนานาซึ่งก็ต้องขอบคุณเพื่อนมากๆที่สละเวลานะจ๊ะให้มาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจเรนโบเสียงมากที่เชิญเอิงมาไม่เสียงเราได้ประโยชน์มากๆจากการวันนี้นะคะแล้วก็มุ้ยมีอะไรไหมคะจะปิดหรือว่าเดี๋ยวจะได้ให้ครูเอิงฝากไว้เลยว่าครูเอิงอยากฝากอะไรสักหน่อยไหมก่อนปิดในฐานะครูแนะแนวมีอะไรที่แบบวูดดิ้งหรืออะไรก็ได้แล้วแต่มันอยู่ที่ทัศนะของครูต่อเคสที่เดินเข้ามาหาตรงหน้าณเวลานั้นๆนะคะแล้วก็เราต้องห้ามปากห้ามใจเราให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะฟังเขาอะค่ะแล้วหาให้เจอว่าคอนเทนต์กับฟีลลิ่งที่เขาคุยกับเรามาเนี่ยเนื้อหาเขาอาจจะบอกแบบนึงแต่ความรู้สึกเขาอาจจะมีอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะเราต้องจับให้ได้ว่าคืออะไรแล้วก็บางครั้งเราไม่ต้องฉลาดกว่าเขาเลยเราคุยกับเขาแบบที่เราไม่รู้เนี่ยบางครั้งเด็กก็จะยินดีที่จะบอกที่จะสอนที่จะเล่าอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเอิงไม่เคยกังวลว่าคุยกับเด็กแล้วยังไงอะคะเอิงก็มีความรู้สึกว่าไปด้วยกันนะคะกับเด็กๆค่ะแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่านั่นคือความรักลูกแต่ว่าเราก็หาวิธีที่จะให้ความรักลูกเนี่ยไปยังไงที่ไปทางเดียวกับลูกไปทางกับพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะนึกคำสวยหรูตอนนี้ไม่ออกแต่ว่ารู้ว่าที่เป็นครูมาตลอดได้เนี่ยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แม่นทฤษฎีไม่ได้เก่งเท่าด็อกเตอร์หรือนักจิตวิทยาที่ไหนแต่ว่าเรื่องใจที่เรารักเด็กเนี่ยเรามั่นใจว่าเราไม่แพ้ใครนี่อย่างนึงค่ะเพื่อนขอฝากสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาที่เราค้นพบก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณครูเปิดหูฟังเด็กมากกว่าคุณครูพูดสั่งสอนเด็กคุณครูจะได้ใจเด็กคือเปิดหูฟังทุกเรื่องเขาจะพูดอะไรก็ตามแล้วก็อย่าตัดสินอย่างที่ครูเอิงเน้นอยู่ตลอดเวลาในการพูดกันคราวนี้ค่ะเราไม่ตัดสินเขาเราเปิดให้เขาทุกเรื่องและเราไม่ตัดสินเขาว่าเฮ้ยทำไมเธอคิดแบบนั้นทำไมเธอคิดแบบนี้พอเราเปิดหูฟังเขามากขึ้นเนี่ยเขาจะพูดกับเรามากขึ้นแล้วเพราะว่าครูเนี่ยถ้าเราสั่งสอนเขามากเขายิ่งเงียบแต่ถ้าเราฟังเขามากเขาจะพูดกับเรามากขึ้นอันนี้เป็นมุมมองที่มันอยากฝากไว้สำหรับครูทุกท่านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนด้วยนะคะที่มันอยากจะบอกไว้อันนี้ค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้พี่มุ้ยขาเราก็น่าจะดำเนินทางมาถึงเวลาพอดีขออนุญาตปิดจบกิจกรรมในวันนี้นะคะขอขอบคุณวิทยากรอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะก็ไปเจอกันในกิจกรรมถัดไปของ The Rainbow Room นะคะติดตามอย่าลืมติดตามข่าวสารของเรานะคะทาง LINE แอดแล้วก็ Facebook ของ The Rainbow Room ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดห้องซูมในอีกประมาณ5นาทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ